สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เปิ้ลครับครับโอเคนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ Lion Note นะครับวันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันนึงนะครับทุกวันเป็นวันที่ดีเสมอครับค่ะครับเดี๋ยวเราก็จะมีสมาชิกเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้เราก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีน้องปานอีกคนนึงกําลังเข้ามาได้ยินเสียงเข้ามาแล้วนะครับแต่ระหว่างทางนะครับอาจจะมีพี่โบบานอาจจะมาหลังๆนะฮะตามมาก็ยินดีครับก็มาหลายๆคนได้หลายๆมุมมองที่ดีนะครับเดี๋ยวในระหว่างเริ่มต้นก็ขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะพี่ครับดีๆครับโอเคเดี๋ยวพี่เสียงนิดนึงโอเคนะครับใครเข้ามาแล้วก็ส่งเสียงกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับฟีดแบคเรามานะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมขอบคุณมากนะครับในฟีดแบคของแต่ละคนที่ฟีดแบคมาสุดโตก็มีนะขอบคุณมากเลยเป็นประโยชน์มากที่ทำให้ผมต่อยอดแล้วก็เป็นกำลังใจที่จะทำไลฟ์แบบนี้ต่อไปนะครับมาแล้วน้องปานมาแล้วก็สนุกมากเลยนะครับก็เราก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็อธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับว่าเพจ Lion Note เนี่ยเราไม่ได้สอนนะครับไอ้ไลฟ์ทุกครั้งเนี่ยเราไม่ได้สอนนะฮะเรามาเล่าให้ฟังนะครับว่าใน1สัปดาห์ที่ผ่านไปเราเติบโตในวิธีคิดแบบไหนบ้างเราเรียนรู้เรื่องอะไรแล้วก็เรามีอะไรดีๆที่จะมาเล่าให้เพื่อนเราฟังบ้างนะครับนั่นคือหัวใจของเพจ Lion Note แล้วก็ไลฟ์ล่าสุดที่ไลฟ์กับพี่เปิ้ลสัปดาห์ที่แล้วครับพี่เสียงตอบรับดีมากเลยนะครับหรอคนดูเยอะมากโอ้นะครับหัวข้อพี่สนุกด้วยแหละครับครับคือเราเอาหัวข้อธรรมดานะครับแต่ว่าเราทำแบบไม่ธรรมดาทำเรื่องธรรมดาแบบไม่ธรรมดาแล้วก็อีกหน่อยเราจะเริ่มทำเรื่องที่ไม่ธรรมดาแบบธรรมดาเช่นอะไรครับพี่เช่นเรื่องไม่ธรรมดาดูแล้วไม่น่าจะน่าจะทำได้เลยดูแล้วเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งยักษ์ของเราเลยเนี่ยแต่เราทำมันแบบเรียบง่ายธรรมดาเช่นสมมติว่าเราจะช่วยคนให้มีสุขภาพดีแข็งแรงโดยเลิกกินยาทำยังไงนี่อย่างเงี้ยค่ะดูเป็นเรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่สำหรับบางคนนะเพราะว่าบางคนนะหมอจะสั่งคุณต้องกินยานี้ตลอดนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพราะว่ากินยาเพราะหมอสั่งแต่เราก็มาทำให้เป็นเรื่องธรรมดาเสียนะครับเป็นเรื่องที่เราก็ทำได้ใครก็ทำได้นะครับโอเคนะฮะน้องปานกำลังเข้ามานะครับโอเควันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะพูดกันนะในเรื่องของ feels นะครับหรือสภาวะนะครับสภาวะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับที่เราจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรและเราอยู่ตรงไหนนะครับในเรื่องของสภาวะอ่ะมาต้อนรับน้องปานน้องปานเชิญครับขอบคุณมากครับโอเคจับจองที่นั่งเลยฮะนะครับโอเคนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายเรามานะครับกดไลค์กดแชร์ครับกดมานะครับถ้ามันดีถ้าเคยฟังแล้วมันดีเนี่ยก็กดไลค์ให้กับตัวเรานะฮะแต่แล้วก็ถ้ามันดีแล้วก็มันดีกับเพื่อนของเราอื่นๆอีกก็กดแชร์ให้เขานะครับเป็นเรื่องปกติมากๆที่เราจะเจออะไรดีเราจะแบ่งปันเพื่อนของเรานะครับโอเคถ้ามันดีต่อเรามันก็ดีกับเพื่อนของเราด้วยหลักการใช่กันนะครับโอเควันนี้หลักการที่เราจะเรียนกันยังไงครับทวนอีกทีครับwhy ทำไมเราถึงเรียนเรื่องนี้ครับทำไมเราเรียนเรื่องนี้ what เรียนเรื่องนี้เราได้อะไรครับ how เรียนรู้ยังไงแล้วก็ what if ถ้าเรียนแล้วถ้าเรียนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโอเคนะเราพูดกันทุกครั้งนะครับเพื่อจะเป็นโครงสร้างนะฮะเราไม่ได้พูดเรียงลำดับแต่ละอันนะแต่หมายความว่าเวลาเพื่อนๆของเราดูไลฟ์ของเราเนี่ย4หัวข้อเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากหรือว่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรก็ตามใช้4หัวข้อเนี้ยมันจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับสวัสดีน้องปานนะนี่ครับขอบคุณมากที่มาเป็นเพื่อนกันตอนนี้นิดนึงพี่ตูนอยู่ญี่ปุ่นตอนนี้พี่ตูนไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวหรือไปทำงานครับพี่ไปนำเสนอผลงานวิชาการอ๋อครับเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานนะครับถ้าดูอยู่ก็ส่งสติ๊กเกอร์มาให้เราด้วยนะครับโอเคก็จะกลับพรุ่งนี้แล้วนะครับภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับได้ใบเซอร์ติฟิเคทมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานนะครับโอเคนะครับเรื่องฟิลผมพี่คะสภาวะตะกี้มันคืออะไรเมื่อกี้แบบอันไหนเอ่ยหายไปแล้วอ๋อไม่เป็นไรมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะกระตุกของอ๋อคืออินเทอร์เน็ตโอเคนะฟิลใช่ไหมคะพี่ฟิลในที่นี้กำกับว่าอะไรคะ
สภาวะครับสภาวะไม่ใช่ฟิลสนามยานสะกดว่า F I E L D S ผมมี S ด้วยมี S ด้วยคือสภาวะสภาวะครับที่เป็นสภาวะหลากหลายครับเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดกันนะสภาวะนี่คือสภาวะอารมณ์อะไรอย่างนี้ป่ะได้หมดเลยครับแต่ว่าพี่เปิ้ลพูดอย่างนี้คือหมายความพี่เปิ้ลเข้าใจว่าคือสภาวะเข้าใจว่าพอสภาวะเขาเข้าใจว่าสภาวะอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเศร้าอะไรอย่างนี้เป็นสภาวะไหมสภาวะใช่ใช่สภาวะอารมณ์ใช่ไหมโอเคสภาวะอากาศสภาวะอากาศวันนี้ฝนตกวันนี้แดดออกนี่สภาวะอันนี้ก็สภาวะเหมือนกันสภาวะเห็นไหมมันสภาวะมันจริงหมายความถึงหลากหลายหลากหลายไม่จำเป็นต้องความหมายเดียวเรื่องเดียวกันเนี่ยมันสามารถพูดได้หลายหลายความหมายอยู่ไหมแล้วแต่สภาวะที่เราจะไปใช้นี่ครับน้องปานเข้าใจสภาวะว่ายังไงบ้างครับคือสะกดว่า F I E L D ใช่ feel feel คือปานอ่ะไม่ชินกับคำว่าสภาวะที่แปลอย่างนี้แต่ถ้าเกิดในความเข้าใจปานคำว่า feel เนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดปานถามว่าพี่เปิ้ลเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในด้านไหนภาษาอังกฤษเขาก็จะถามว่าเปิ้ล what is your field in expertise แต่สำหรับปานเนี่ยคำว่า field มันก็คือแบบว่าเราเนี่ยมีความถนัดทางด้านไหนมันก็อาจจะคล้ายๆกับสภาวะของที่พี่ไลออนบอกก็ได้ได้อันนี้คือในเวลาปานใช้คำว่า field ปานจะใช้ในกรณีใช่ครับเห็นไหมฮะความหมายเยอะแยะเลยแล้วเพื่อนๆของเราทางบ้านแล้วครับเห็นยังไงบ้างก็ทิ้งเข้ามาครับพี่แล้วก็จำได้อีกอย่างหนึ่งตอนที่เราเรียน CM UCM แล้วก็ feel อันนี้เดียวกันป่ะ feel สนามจิตเดียวกันอ๋ออันเดียวกันที่เราเรียนมาเรียก feel mind feel mind ใช่ไหม FM ใช่ไหม feel mind feel mind ก็หมายถึงอะไรบ้างนะครับ feel ในที่นี้ในมุมมองนี้ก็จะหมายถึงคนสัตว์สิ่งของสถานที่ค่ะง่ายๆแบบนี้ครับคนสัตว์สิ่งของสถานที่เราเป็นคนใช่ไหมเป็น เราเป็นคนไม่เป็นได้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของฟิลสัตว์ก็เป็นสัตว์โลกทุกชนิดก็เป็นส่วนหนึ่งของฟิลนะฮะคนสัตว์สิ่งของเป็นไหมเนี่ยสิ่งของเห็นไหมครับทำไมต้องมีสีแดงสีส้มสีเขียวสีเหลืองต่างสีก็ต่างทำหน้าที่ในฟิลนั้นๆ นี่นะฮะโอเคสถานที่ล่ะสถานที่ที่นี่ที่นั่นที่สถานที่สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าแนวของดร.โจดิสเปนซ่าเนี่ยสถานที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่คือเรียกว่าสภาวะแวดล้อมครับสภาวะแวดล้อมเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในสถานที่ที่เราโอเคนะถ้าเราไม่อยู่ในสถานที่ที่เราไม่โอเคเราก็สร้างสภาวะแวดล้อมภายในได้ไม่เกี่ยวกับสภาพว่าแวดล้อมภายนอกอาจจะตรงนี้นะรายละเอียดมันมีเยอะแต่ว่าค่อยๆพูดกันไปนะสถานที่จะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเหมือนเราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราสร้างสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับงานที่เราทำมันจะไม่ส่งเสริมเพราะว่าสภาวะแวดล้อมหรือสถานที่เนี่ยมันจะทำให้เรามีอารมณ์อะไรบางอย่างต่อสถานที่นั้นๆใช่ใช่ถูกไหมใช่ทุกคนจะมีประสบการณ์อยู่แล้วว่าสมมติเราไปอยู่ในพื้นที่ที่อึกระทึกคึกโครมอย่างเงี้ยอารมณ์จะเป็นยังไงไปอยู่ในผับในเทคแดนมันก็ดุบบุบบุบบุบใช่ไหมมันก็แบบหนึ่งแต่ถ้าไปอยู่ในโบสถ์ในวัดเป็นยังไงก็สงบได้ยินเสียงระฆังเสียงสวดมนต์เป็นยังไงมันก็อีกแบบหนึ่งเห็นไหมฉะนั้นสภาวะแวดล้อมสถานที่แวดล้อมมีผลต่อตัวเราโดยตรงโดยที่เริ่มต้นที่อารมณ์ก่อนอย่างนั้นก็จะเป็นความงดงามมากเลยที่เราจะมาเรียนรู้ต่างๆนะครับแล้วก็สภาวะเนี่ยมันสามารถเรียนรู้จากเรื่องราวต่างๆได้เยอะแยะมากมายอย่างตอนนี้ผมกำลังอ่านหนังสือ Think Go Rich นะครับคิดแล้วรวยโดยนโปเลียนฮิลล์นะฮะปรากฏว่าเราอ่านไปเรื่อยๆครับทุกบทจริงๆเราพูดเรื่องอะไรก็ได้ครับมันเชื่อมโยงหมดเลยวันนี้จะเป็นภาคต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเราพูดเกริ่นใช่ไหมว่านโปเลียนฮิลล์นะฮะที่เขียนหนังสือ Think Go Rich นะครับแล้วก็มีทำเป็นหนังเป็นวิดีโอเป็นอะไรต่างๆนะใครสะดวกแบบไหนก็ได้หมดฮะหนังสือก็มีเป็นหนังก็มีนะครับเป็นคลิปวิดีโอ YouTube อะไรที่นโปเลียนฮิลมาพูดเองก็มีนะครับก็เป็นเรื่องเล่านะแล้วก็มีคนมาอ่านเป็นหนังสือเสียงก็มีใช่มั้ยครับยุคนี้เป็นยุคที่ดีมากๆที่เรามีทรัพยากรมากมายเรามีฟิลที่ดีทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังวิดีโอหนังสือพวกนี้เป็นฟิลหมดเลยนะเป็นฟิลที่ดีมากๆเลยทีนี้ในมุมมองวันนี้เนี่ยสภาวะที่ผมเริ่มต้นพูดให้ฟังก็คือว่า
สภาวะเนี่ยทุกคนเคยได้ยินมาอยู่แล้วว่าเมื่อกี้ก่อนเริ่มรายการที่ประโยคว่าสงบสุขใช่ไหมค่ะเราพูดกันเรื่องสงบสุขใช่ไหมครับผมก็เติมเข้าไปว่าต้องสงบทุกข์ด้วยถูกไหมใช่สงบสุขแล้วเนี่ยต้องสงบทุกข์ด้วยเพื่อนำตัวเองกลับไปสู่ศูนย์กลางหรือว่าเซ็นเตอร์ถูกไหมครับนั่นแหละเป็นเรื่องสภาวะที่เราต้องฝึกฝนนั้นใครมีความสุขมากๆต้องพาตัวเองให้กลับสู่เซ็นเตอร์ถ้าฝึกได้เมื่อเรามีทุกข์เราก็จะพาตัวเราไปสู่เซ็นเตอร์ได้ง่ายเหมือนกันใช่ใช่ก็ถึงท่านในคำพระบอกว่าอย่าสุขเยอะสุขเยอะเดี๋ยวจะทุกข์เยอะเงี้ยจริงๆเขาซ่อนความในของมันอยู่ในนั้นนะคือถ้าสุขเยอะๆเนี่ยตอนทุกข์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าสุขกับทุกข์มันเหมือนกันคือมันต้องพาตัวเองกลับไปสู่เซ็นเตอร์ศูนย์กลางให้ได้เพราะว่าเวลาเราเริ่มอะไรจากเซ็นเตอร์เนี่ยเราจะทำอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนะฮะด้วยวิธีการง่ายๆก็คือทำสมาธิส่วนสมาธิในรูปแบบแต่ละคนทำมันก็ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่นะครับอย่างตอนนี้ผมก็ชวนเพื่อนๆผมที่คุ้นเคยกันก็ทำสมาธิด้วยแนวของการทำลมหายใจนะฮะทำคลิปเสียงออกไปแล้วโอ้ได้เสียงตอบรับดีมากเลยนะคลิปที่สองผมเนี่ยยินดีครับแล้วก็ดีใจมากเดี๋ยวผมจะทำคลิปอื่นๆตามมานะครับครับพี่โอเคอ่ะทีนี้ในเอกสารเนี่ยครับต้องไปครับครับส่วนหนึ่งเราพูดกันไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะนี่ผมจะมาเติมในครั้งนี้ก็คืออยู่ในหน้า4นะโอเคนะและอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเปรียบเปรยที่มาจาก Things Polish นั่นเองนะฮะนโปเลียนฮิลนะครับใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาของนโปเลียนฮิลก็ร่วมแจมกับเราได้นะครับแสดงความคิดเห็นนะฮะว่าเราเข้าใจถูกเข้าใจไม่ถูกยังไงได้หมดนะครับเราเป็นมุมมองนะฮะก็อ่านแล้วเป็นมุมมองเรานะครับผมจะพูดถึงดาร์บี้นะฮะดาร์บี้นะฮะอยู่ในบทที่1บทแรกๆนะครับของนโปเลียนฮิลนะใครไปอ่านก็จะเจอชื่อว่าดาร์บี้นะดาร์บี้เนี่ยก็คือเป็นเด็กคนหนึ่งนะฮะที่มีโฟกัสชัดเจนนะได้รับภารกิจจากแม่มาว่าให้ไปขอเงินจากพ่อ50เซนได้รับภารกิจอย่างเงี้ยทีนี้พ่อเป็นคนดุมากนะดุมากพ่อกำลังทำงานอยู่ดาร์บี้ก็ไปถึงขอพ่อขอเงิน50เซนไม่มีแล้วก็ไล่ดาร์บี้กลับไปดาร์บี้ก็ได้รับภารกิจมาแล้วเป้าหมายชัดเจนมากคือต้องขอให้ได้50เซนต์ให้ได้ก็ยืนยันว่ายังไงก็ต้องได้รับเงิน50เซนต์ไปให้แม่ก็ฉันบอกแล้วไม่มีให้ไล่กลับนะครับจนสุดท้ายรวบรัดตัดความสุดท้ายพ่อก็ใจอ่อนต้องให้50เซนต์ไปให้กับดาร์บี้ดาร์บี้ก็ดีใจว่าได้50เซนต์เอาไปให้แม่เรียบร้อยนะเรื่องนี้สอนอะไรเรื่องนี้ไม่ได้สอนดาร์บี้ตอนนั้นหรอกแต่ดาร์บี้โตขึ้นมานะครับโตขึ้นมาแล้วก็ประกอบอาชีพหนึ่งนะฮะผมไม่ได้พูดอาชีพแล้วกันนะจนกระทั่งมาดูโครงสร้างที่เขาทำอยู่ตอนเขาประสบความสำเร็จในอาชีพของเขานะขายอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วก็ประสบความสำเร็จในการขายมากเลยเพราะว่าย้อนกลับไปดูดาร์บี้ตัวเด็กๆครับเด็กๆตอนนั้นเขามีคุณสมบัติอะไรนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจากหลังจากที่ดาร์บี้เนี่ยเขาประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็นโปเลียนฮิลไปสัมภาษณ์เขาเขาก็แกะโครงสร้างเหมือนที่เราเรียนน่ะแกะโมเดลโครงสร้างความสำเร็จโครงสร้างความสำเร็จทำไมคุณถึงสำเร็จในปัจจุบันทำไมคุณล้มเหลวในปัจจุบันมันมีโครงสร้างอดีตหมดเลยเงี้ยนี่คือไม่แกะโครงสร้างอันนี้มีประโยชน์ผมเห็นด้วยแต่เขาไม่ได้ไปเพื่อแก้ปัญหาเขาไม่ได้แก้ปัญหานะเขาไปแกะว่าทุกวันนี้เขาประสบความสำเร็จว่าอะไรเมื่อกี้พี่เปิ้ลจะว่าอะไรนะผมแทรกคุณความสำเร็จมันเกิดขึ้นในซ้ำๆพอรู้โครงสร้างแล้วใช่ไหมมันเกิดซ้ำๆซ้ำๆดังนั้นถ้าเราไปแกะความผิดพลาดมันก็จะผิดพลาดซ้ำๆซ้ำๆนั่นเองนะครับโครงสร้างเดียวกันนะใครเห็นอย่างไรก็ได้หมดนะครับเพราะว่าเราพูดเป็นมุมมองนะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะแล้วผมจดเป็นคำที่ผมอ่านแล้วผมเข้าใจของผมเองนะครับว่าคำตอบนั้นมีอยู่พร้อมและมีรายละเอียดพอที่จะเข้าใจเพื่อนำไปใช้ประโยชน์หมายความว่าไงครับในช่วงที่ดาร์บี้ประสบความสำเร็จเขาได้รับการถูกสัมภาษณ์จากนโปเลียนฮิลเขาก็แกะโครงสร้างนี้มาว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จในการขายของเขาเขาก็บอกว่าคำตอบมันมีอยู่แล้วคือย้อนกลับไปดูสมัยตอนที่เป็นเด็กว่าอ๋อคุณมีความตั้งมั่นตั้งใจแน่วแน่เด็ดเดี่ยวแล้วก็ยืนยันกับผลเป้าหมายให้ได้นะทำเป้าหมายให้สำเร็จผลลัพธ์เป็นยังไงไม่สนใจนะเป้าหมายสำเร็จแล้วก็
นั่นคือคำตอบนั่นเองนะเขามีความตั้งใจนั่นเองนะทีนี้ในการอ่านหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่มีคำเฉลยนะเพียงแต่ว่าคุณอ่านแล้วคุณเข้าใจว่ายังไงนั่นแหละคำเฉลยอยู่ตรงนั้นนั้นใครเข้าใจว่าอะไรก็ได้คือบางคนก็ตีความได้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วแต่พื้นฐานความเข้าใจในการใช่คุณจะอ่านแล้วคุณจะอ่านแล้วไม่เข้าใจเลยก็ได้ครับไม่จำเป็นว่าต้องอ่านแล้วต้องอู้ต้องเข้าใจไม่จำเป็นนะบางทีอ่านรอบหนึ่งยังไม่เข้าใจอ่านสองสามแล้วแต่ก็ได้อ่านหลายรอบแล้วยังไม่เข้าใจก็ได้ครับไม่ใช่ว่าการอ่านหนังสือต้องเข้าใจทุกคน แล้วแต่ครับบางคนอ่านไปนิดเดียวก็เข้าใจแล้วแต่บางทีมันชอบนะคือบางทีชอบฟังเขาเล่าอ่ะเขาสรุปประเด็นให้เลยแล้วเขาก็แบบแตกทำความเข้าใจหนังสือให้เราเข้าใจโดยที่แบบมันเป็นช็อตคัทของเราได้จริงอย่างนั้นก็ได้ครับมันมีวิธีการหลากหลายทำให้เราเข้าใจหนังสือหรือว่าแนวคิดนั้นได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือจงทำให้จิตใจตื่นตัวแล้วคุณจะเรียนรู้ถึงพลังเหล่านั้นเนี่ยผมชอบอะไรคำพวกนี้นะก็เลยเขียนออกมานะทีนี้พลังเนี่ยอาจจะมาจากความคิดนะพลังที่เราพูดกันเรื่อยๆมาเรื่อยๆเนี่ยว่าพลังมันมาจากไหนในนี้เนี่ยเขาเขียนว่าพลังอาจมาจากความคิดแผนการหรือเป้าหมายที่วางไว้ลองมาแกะดูนะความคิดของเรามันจะกำหนดแผนการจริงไหมจริงจริงไหมเพราะมันต้องคิดก่อนจะทำอะไรแบบคิดวางแผนไว้ก่อนเราคิดก่อนว่าเราจะทำอะไรถูกไหมแล้วเราจะทำยังไงมาทีหลังถูกไหมมันเกิดจากความคิดนี่ไงเขาถึงบอกพลังอาจจะมาจากความคิดนี่คือเรื่องที่หนึ่งพลังเนี่ยอาจจะมาจากแผนการก็ได้อย่างเช่นเราสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปสู่ระดับโลกเราสู่ระดับสากลอย่างเงี้ยก็มีแผนการใช่ไหมแผนการเนี่ยมันจะทำให้เกิดเรามีพลังไหมกับเราบอกว่าเราจะทำธุรกิจในแค่ระดับตำบลเราก็จะเล็กๆก็แบบวางแผนแบบตำบลพลังก็แบบคนละแบบถูกไหมคิดเล็กกับคิดใหญ่มันไม่เหมือนกันพลังมันไม่เหมือนกันครับเนี่ยมาจากแผนการใช่ไหมนั่นแผนการเป็นสำคัญนะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงคือเป้าหมายที่วางไว้เป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าเรามีเป้าที่มันเป้าเล็กๆครับค่ะเราก็ทำเล็กๆพลังเราก็เล็กๆแต่ถ้าพลังเป้าของเราใหญ่อะเราก็มีพลังมากมายไม่รู้มาจากไหนมันมหาศาลมากเลยจริงๆแล้วเรื่องพลังงานเนี่ยมันสามารถที่จะศึกษาได้มากๆนะจากกูรูทั้งหลายนะไม่ว่าเป็นดร.โจดร.บรูซนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยฮะโทนี่ล็อบบินก็เป็นต้นพลังมากๆเลยนะในการศึกษานะครับโอเคเอาสวัสดีครับคุณเสกสรรนะเอาเสกสรรนี่ลูกศิษย์ผมยินดีมากเนาะนะที่เข้ามาทักทายสัญญาณไม่ค่อยดีครับผมกระตุกบ่อยครับโอเคครับอาจจะเป็นสัญญาณนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับที่สะท้อนมาสบายดีนะครับคุณเสกสรรนะครับเสกสรรนี่ลูกศิษย์น่ารักมากนะครับโอเคมาต่อนะครับค่อยๆฟังไปนะฮะค่อยๆฟังไปก็เราจะทำให้ดีที่สุดนะฮะส่วนสัญญาณเป็นเรื่องของสัญญาณครับนี่เราไม่เกี่ยวกับสัญญาณทำอะไรกับสัญญาณไม่ได้นะครับนี่ฟ้าฝนมันกำลังจะตกอาจจะมีสัญญาณที่จะเป็นไปตามธรรมชาตินะฮะตามฟิลของมันตามฟิลเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นครับเราก็ลื่นไหลไปกับพลังงานนี้นะครับโอเคต่อมาครับตรงไหนที่จะเสริมได้เสริมเลยนะครับได้ครับพี่ผมจะพูดไปเรื่อยพลังงานนี้จะทำให้คุณชนะประสบการณ์แห่งความล้มเหลวแปลว่าอะไรเนี่ยผมชอบประโยคแบบนี้ครับประโยคสั้นๆแต่เรามาขยายความนะพลังงานนี้จะทำให้คุณชนะประสบการณ์แห่งความล้มเหลวประสบการณ์แห่งความล้มเหลวนี่ก็คือแปลว่ามันต้องล้มเหลวมาก่อนหน้านั้นแล้วใช่ทุกคนเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขียนเลยว่าทุกคนนะเขียนว่าทุกคนเลยนะทุกคนเคยเจอประสบการณ์ล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้นซึ่งพูดอีกก็ถูกอีกนะมีใครไม่ล้มเหลวบ้างครับมันกับการเรียนรู้ฝึกฝนไงเหมือนปั่นจักรยานใช่มันต้องแบบก่อนก่อนจะชำนาญถูกไหมล้มเหลวก่อนนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องล้มเหลวนะแต่ทุกคนมีประสบการณ์ในการล้มเหลวคนละความหมายกันนะล้มเหลวเรื่องอะไรก็ได้ครับบางคนเนี่ยล้มเหลวเรื่องนึงทำให้ติดกลัวอีกเรื่องนึงก็มีนะใช่แต่ในเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรามีพลังงานอะพลังงานเมื่อกี้เราย้อนอีกทีนะพลังงานมันมาจากอะไรบ้างครับความคิดแผนการเป้าหมายใช่ไหมถ้าเรามีสิ่งเหล่านั้นที่มันยิ่งใหญ่มากๆพลังงานเราจะใหญ่มากแล้วพลังงานที่เรามียิ่งใหญ่แบบนี้มันจะชนะความล้มเหลวที่เคยมี
นี่คือความหมายของมันแบบนี้ที่มุมมองที่เราที่ผมมองนะอันนี้คือแบบนี้นะและอาจพบบทเรียนล้ำค่าซึ่งทำให้สามารถเรียกทุกสิ่งที่สูญเสียไปเพราะความล้มเหลวกลับคืนมาหมายความว่าไงก็จากขออนุญาตขอโทษครับได้ได้พูดเลยพูดแซงเลยที่มันจึ๊กขึ้นมาจากคราวที่แล้วอ่ะที่ที่พี่พูดถึงเอดิสันไงเอดิสันนะที่ว่าเขาล้มเหลวเป็นพันครั้งอ่ะแล้วก็คือนั่นคือประสบการณ์ของความล้มเหลวของเขาแต่เขามีพลังที่จะทำให้เขาอ่ะค้นพบอันที่มันประสบความสำเร็จแค่ครั้งเดียวเขาก็แบบครอบเบอร์หมดเลยใช่ควบคุมเคลมทั้งหมดเลยว่าฉันพบสิ่งที่ไม่ได้ผลมาตั้งเป็นพันครั้งประสบความสำเร็จในการทำสิ่งที่ไม่ได้ผลเป็นพันครั้งเห็นไหมเขาเปลี่ยนมุมมองใหม่เลยดังนั้นใครที่มีมุมมองว่าเฮ้ยฉันล้มเหลวมาก่อนไม่ใช่นั่นคือความสำเร็จในการล้มเหลวโอ้โหมันซ้อนมันอีกนะคนฟังแล้วต้องตีความดีๆนะความสำเร็จในการล้มเหลวความสำเร็จในการล้มเหลวนะมันฟังแล้วมันย้อนแย้งนะแต่ว่าถ้าฟังอย่างช้าๆละเอียดละเมียดละไมด้วยตัวเองนะและให้มุมมองของตัวเองมองเรื่องนี้นะอู้มันเป็นความงดงามมากเหมือนของเอดิสันที่พูดถึงเขาค้นพบสิ่งที่ไม่ได้ผลเป็นพันครั้งเลยอ่ะแล้วเขาพบสิ่งที่ได้ผลแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเขาก็แบบสำเร็จเลย คือมันเหมือนคล้ายๆกับถ้าเกิดเทียบตัวเองนะเหมือนกับบางทีเวลาเราทำการบ้านอ่ะส่งครูอ่ะทำถูกก็มีทำผิดก็มีแต่ไอ้ข้อที่เราทำผิดหรือตอบผิดนะแล้วเวลาครูแก้มาทำให้เราจำได้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เออแล้วพอครั้งต่อไปเวลาเราเจอโจทย์อะไรเงี้ยเราก็ผ่านมันไปได้เนี่ยพอเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องนึงที่ผมจำมาตลอดเลยนะตอนเด็กๆเนี่ยผมได้เรียนรู้จากคุณครูท่านหนึ่งเรื่องการเขียนพอพานค่ะเวลาพอพานเขียนยังไงครับก็หางกลมก่อนวงกลมเขียนมาไปลากขึ้นลากลงลากขึ้นไปถึงไหนครับถึงเท่าหัวถึงเท่าหัวใช่ไหมผมเคยเขียนพอพานแล้วยากไปไม่ถึงเท่าไปแค่ครึ่งเดียวซึ่งผมจำมาตลอดชีวิตเลยคุณครูครูขอตีเธอหนึ่งทีเพื่อเธอจำนะเปรี้ยงพอพานต้องเขียนถึงข้างบนอ๋อตะกี้เดาเอานะพี่นั่นน่ะคือพี่เปิ้ลรู้ไงแต่ตอนนั้นผมไม่รู้ตอนนี้ผมจำมาตลอดเลยอ๋อพอพานเวลาเขียนต้องเขียนหางถึงข้างบนแต่พอพึ่งไม่ต้องถึงอะไรตรงนี้ใช่ใช่ใช่เห็นไหมมันไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันเป็นความสำเร็จในการล้มเหลวครั้งนั้นมันเหมือนกับการที่เราเรียนรู้แหละ มันเป็นความสำเร็จนั้นมันอยู่ที่มุมมองเห็นไหมครับนี่ถ้าเรามุมมองว่าสภาวะตอนนั้นของเราเนี่ยถ้าเราไปมองสภาวะตอนนั้นว่ามันเป็นความล้มเหลวฉันคงทำอะไรไม่ได้อีกอะเพราะมันเป็นความล้มเหลวไม่ใช่มันเป็นความสำเร็จในการล้มเหลวครั้งนั้นทำให้ฉันน่ะมีชีวิตในการจำพอพานได้ดีมากอันเนี้ยมันนึกขึ้นได้อีกเรื่องนึงพี่อย่างเช่นแบบบางทีเราเคยได้ยินข่าวอ่ะน้องๆ นักศึกษาที่แบบเรียนดีมาตลอดแล้ววันหนึ่งเกรดตกหรือว่าแบบเรียนได้ผลไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการแล้วไปฆ่าตัวตายไปแบบกระโดดตึกกินยาหรืออะไรหรือว่าทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดหวังรู้สึกว่าล้มเหลวแล้วก็จบเรื่องราวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าบางทีอ่ะชีวิตของเราบางครั้งมันก็ต้องมีการฝึกการล้มเหลวบ้างเพื่อที่จะทำให้จิตใจของเรามันแข็งแกร่งมากขึ้นก็เป็นประสบการณ์เนาะแล้วก็มันมีคำพูดของอาจารย์ที่ขึ้นมาว่าอะไรที่มันไม่ทำให้เราตายมันทำให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอันนี้แบบได้จากตอนที่พี่พูดอันนี้แบบมันก็นึกขึ้นมาได้มันจะรีมายขึ้นมาใช่ใช่ต้องการมีอะไรเสริมเราไหมเสริมเลย คืออย่างเมื่อกี้ครับปานมองว่าเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องความสำเร็จอะ based on learning ใช่ไหมฮะแล้วอย่างตอนนี้ปานก็เป็นนักศึกษาอยู่ใช่ไหมมันก็คือสำหรับปานอะในหัวปานจะคิดมาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กๆเลยว่าการเรียนมันง่ายเพราะว่ามันเป็นสมการที่แค่เรียนมันจะเท่ากับสอบได้เพราะถ้าไม่เรียนมันเท่ากับสอบไม่ได้มัน black and white มากแต่อันนี้คือการในการเรียนในการเข้าใจของปานนะคือถ้าอ่านหนังสือก็คือสอบได้แหละแต่ถ้าไม่อ่านก็คือจบมันง่ายเพราะฉะนั้นปานถึงคิดมาตลอดว่าเรียนน่ะง่ายแต่ว่าพอวันนึงเราจบจากมหาลัยไปมันไม่มีไอ้สมการอันเนี้ยมันเอามาใช้กับชีวิตไม่ได้จนปานไปเจอหนังเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่เขาบอกว่า
ชีวิตคนเราอ่ะถ้าเมื่อก่อนอย่างที่บางไม่รู้บางคนจำได้หรือเปล่าปานเป็นซึมเศร้าปานก็จะไปโฟกัสที่ว่าพอปานจบจากมหาลัยเป็นหรือจบจากอะไรก็แล้วแต่แล้วไปเจอชีวิตก็จะแบบตีหน้าเลยว่าไม่เหมือนที่พี่เปิ้ลพูดอย่างเงี้ยพอปานเจอคำว่าไม่แล้วปานช็อกเลยเพราะเราไม่เคยเจอคำว่าไม่มาก่อนในชีวิตแต่ว่าหนังเรื่องเนี้ยเขาสอนปานว่าชีวิตเธอจะเจอแต่คำว่าไม่แต่ว่าเราดันไปโฟกัสที่คำว่าฉันน่าเจอคำว่าไม่มา100ครั้งเหมือนเอดิสันที่เจอคำว่าไม่มาเป็นพันครั้งแต่ว่าสมการของชีวิตที่หนังเรื่องนี้สอนปานคือเขาบอกว่าแต่จริงๆแล้วเธอไม่ต้องไปโฟกัสคำว่าไม่แค่เธอโฟกัสคำว่า yes you only need one yes in your life แค่นั้นแหละคือเมื่อคุณได้ yes แล้วอ่ะคือจบแล้วไอ้แต่ว่าไอ้คำว่า yes เนี่ยสมการที่จะเอามาใช้แต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันนะมันไม่มีวิธีตายตัวเพราะฉะนั้นมันจะโดนโนเยอะมากๆถ้าเราทำใจได้เร็วเท่าไหร่มันก็เราก็จะชิลกว่าเดิมเห็นไหมครับมุมมองหลากหลายมากเลยแค่เรื่องเดียวเนี่ยเราขยายไปได้เยอะมากนะครับนะดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือสังเกตดูพอเราพูดเรื่องพวกนี้สภาวะของเราเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งพอเราไปสัมผัสเรื่องราวต่างๆที่เราพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราเองเรื่องเล่าของคนอื่นอะไรเงี้ยเราจะได้สภาวะอะไรบางอย่างกับตัวเราสังเกตนะคนที่ฟังทางบ้านนะก็สังเกตตัวเองด้วยครับว่าฟังพวกเราแล้วเนี่ยสภาวะข้างในของท่านเป็นยังไงนะมันรู้สึกยังไงนะมันรู้สึกว่ามันมีพลังอะไรเกิดขึ้นพลังงานนะพลังงานนี่พลังงานเพราะว่าสิ่งที่เราพูดก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างพลังงานนะเราพูดในเรื่องราวที่มันทำให้เกิดพลังงานแน่นอนอยู่แล้วนะครับโอเคมาดูต่อนะครับแล้วเขาพูดต่อนะครับว่าบทเรียนอันล้ำค่าเนี่ยมันอยู่ในการชนะประสบการณ์แห่งความล้มเหลวโอเคพูดไปแล้วเมื่อกี้ข้ามไปนะครับโอเคนะฮะโอเคเราเตรียมกันมานะครับเราเตรียมมาดีนะฮะเราไม่ได้เป็นมืออาชีพอะไรมากมายนะฮะเราแค่เตรียมแล้วเรามาเล่ากันฟังกันนั่นเองนะครับงั้นอย่าคาดหวังอะไรเราพูดเราเยอะนะฮะนะครับโอเคมาดูอีกต่อหนึ่งนะครับว่าประสบการณ์แห่งความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ฝังใจทำให้เราเดินหน้าและเดินหน้าต่อไปประสบการณ์เหล่านั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการก้าวไปสู่ความสำเร็จเนี่ยเขากำลังย้ำอีกทีนะครับว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะมีแล้วก็มันเป็นเรื่องฝังใจนั้นบางคนบอกว่าให้ลืมอดีตลืมได้ไหมมันก็จำได้นะพอพูดไปมันก็จำได้ใช่ไหมถูกไหมดังนั้นในสิ่งที่เรียนว่าเราไม่สามารถลืมอะไรได้เลยเป็นหัวข้อหนึ่งนะเป็นคีย์เวิร์ดอันใหญ่เราไม่สามารถลืมอะไรได้เลยถึงเราคิดว่าเราลืมไปแล้วเนี่ยแต่พอมันกระตุ้นอะไรบางอย่างมีสัญญาณกระตุ้นอะไรบางอย่างมันนึกออกเลยแต่ว่ามันจะมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์เท่านั้นเนี่ยว่าเราได้ตระหนักรู้เราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนั้นแล้วใช่เราได้เรียนรู้เราได้ให้ความหมายใหม่หรือยังถ้ายังเป็นความหมายเก่าอารมณ์ก็จะเป็นแบบเก่าแต่ถ้าเป็นการให้ความหมายใหม่อารมณ์ก็เป็นแบบใหม่ใช่นะอันนี้เป็นวิธีการโคชชิ่งนะใครสนใจก็ติดต่อโค้ชใกล้ตัวท่านนะครับค่ะโอเคแล้วก็ประสบการณ์ทั้งหลายน่ะสำคัญเทียบเท่าชีวิตของเรานั้นทุกๆประสบการณ์ของเราเนี่ยมันคือชีวิตครับที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆประสบการณ์ไม่ว่าจะล้มเหลวประสบความสำเร็จประสบการณ์อะไรก็ตามมันคือชีวิตเราหมดเลยนั้นเวลาเขาถามว่าชีวิตคุณเป็นยังไงก็เล่าประสบการณ์ให้เขาฟังอ๋อเราเนี่ยล้มเหลวมาเยอะมากแต่ทันทีที่เราประสบความสำเร็จครั้งเดียวมันครอบเวอร์ทุกอย่างหมดเลยนะครับโอ้ฉันประสบความสำเร็จเยอะมากแต่ฉันเนี่ยกำลังประสบความล้มเหลวอยู่ตอนนี้เป็นไงคนละมุมมองกันอยู่ที่เราจะโฟกัสเรื่องไหนใช่นั่นเหมือนที่ต้องการพูดเมื่อกี้เลยถ้าโฟกัสที่ yes เนี่ยไหมมันก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการค่ะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเทียบเท่าชีวิตเลยเมื่อเราวิเคราะห์ประสบการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นและค้นพบคำตอบในที่สุดก็หมายความว่าถ้าเรากลับไปดูประสบการณ์ทุกๆอันของเราครับไม่ว่าจะล้มเหลวหรือว่าจะว่าประสบความสำเร็จอะไรก็ตามนะครับทุกๆประสบการณ์เป็นอัญมณีล้ำค่าเป็นทรัพยากรนะครับดังนั้นทุกประสบการณ์เราจึงเป็นที่มาของตัวเราในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคต่อมาครับถ้าคุณไม่มีประสบการณ์แห่งความล้มเหลวอันยิ่งใหญ่มาก่อนหรือ
ยังไม่มีความล้มเหลวเล็กๆน้อยๆก็ตามบางคนบอกว่าชีวิตดีมากเลยไม่เคยล้มเหลวเลยบางครั้งอ่ะบางครั้งเราอันนี้มันก็นั่นเหมือนกันนะพี่คือเราไม่ต้องล้มเหลวเองก็ได้บางทีเราเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นแล้วเรารู้ว่าอ๋อเขาทำแบบนี้แล้วมันจะล้มเหลวแล้วเราต้องทำแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียนรู้จากประสบการณ์จากคนอื่นใช่ใช่ครับมันจึงมีหนังสือดีๆให้เราอ่านนะครับใช่ใช่อย่างเช่นThink Rich ของนโปเลียนฮิลก็หัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้คืออย่าให้คนอื่นๆเนี่ยต้องมาลองผิดให้เขาลองถูกซะเลย นั้นหาวิธีการเป็นเรื่องเปรียบเลยเพื่อจะเขาจะเก็ตในวิธีของเขาแล้วเขาก้าวไปเลยไม่ต้องลงหลุมไปก่อนแล้วค่อยโผล่ขึ้นมาใช่แต่ถ้าเขาลงหลุมไปเขาจะรู้ว่าเขาจะโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอย่างเงี้ยนี่คือหัวใจมันนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่ลงตกหลุมนะตกหลุมได้แต่จะขึ้นมายังไงอันนี้สำคัญมากเรียนรู้แต่ถ้าดีกว่า เดินไปปั๊บเห็นหลุมไม่ต้องลงก็เดินข้ามไปเลยข้ามไปเลยอันนี้ดีมากเลยหรือเดินเลี้ยวไปนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็บอกอยู่แล้วเลี้ยวซ้ายไปเหวเลี้ยวขวาไปเข้าป่างดงามเนี้ยจะไปไหนก็เราก็เลือกเอานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าคุณเข้าใจว่าคุณยังไม่เคยล้มเหลวก็ตามนะคุณสามารถเรียนรู้ศิลปะการแปลเปลี่ยนความล้มเหลวหรือวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ก็คือที่เราพูดกันเมื่อกี้แหละหนังสือทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Rich Dad Poor Dad ที่เปิ้ลกำลังอ่านอยู่นี่นะครับซื้อมานานแล้วซื้อมานานแล้วเพิ่งจะมีโอกาสได้อ่านอ่านหลายรอบนะครับผมอ่านจนรอบที่3แล้วแล้วแต่ละรอบงดงามมากไม่เหมือนกันเลยก็จะเป็นอีกเหมือนกับแบบในตอนที่เรียนน่ะเขาไม่ได้สอนแบบนี้ครับแต่ในเนี้ยเขาก็มีหลายมุมมองที่เราไม่เคยเรียนใช่ครับเพราะว่าเวลาเราไปเรียนเนี่ยเขาคนสอนเราก็คือสอนในมุมมองของเขาครับค่ะก็เป็นความงดงามอีกแบบนึงพอเราอ่านเองก็เป็นอีกมุมมองนึงแล้วสังเกตตัวเองครับอ่านรอบที่1ก็เข้าใจแบบนึงอ่านรอบที่2เข้าใจอีกแบบนึงมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยดังนั้นก็อยู่ที่เราครับว่าจะจัดการตัวเรายังไงนะฮะหาโอกาสให้เราเป็นยังให้เรามีโอกาสยังไงนะครับค่ะไปต่อพี่คำตอบที่กำลังหาอาจจะอยู่ในใจของคุณเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาพูดแบบนอบน้อมมากนะถ้าเป็นคนถ้าเป็นผมแล้วกันถ้าผมพูดว่าคำตอบมันอยู่ในตัวเราแหละพูดง่ายๆแบบนี้นี่เขาพูดนุ่มนวลมากคำตอบที่คุณกำลังค้นหาอาจอยู่ในใจของคุณเรียบร้อยแล้วก็พูดแบบนอบน้อมนะครับ humble ในภาษาของเรานะคือการพูดแบบ humble ดีมากนะทำให้คนฟังเนี่ยเข้าไปคิดได้ง่ายนะแต่ถ้าเราพูดกับตัวเราเองอ่ะเราจะพูดตรงๆผมพูดกับตัวเองผมพูดตรงๆมากนายก็รู้คำตอบของนายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอนี่เวลาผมพูดกับตัวเองนะเวลาผมพูดกับตัวเองในกระจกที่บ้านตอนเช้าเลยขึ้นมาวันนี้นายต้องการอะไรวันนี้นายจะทำอะไรนายรู้ได้ยังไงว่านายต้องการเราพูดกันตรงๆกับตัวเราแบบนี้ครับฝึกพูดกับตัวเราเองอ่ะมันจะสนุกมากเลยครับนะเพราะไม่มีใครพูดกับเราได้ตรงเท่ากับตัวเราเองอยู่แล้วนะแล้วเราไม่โกรธด้วย นะครับอ่ะมานะอีกอันหนึ่งเขาพูดถึงสำนึกแห่งความสำเร็จ นะทั้งหมดที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเพื่อจะให้เข้าใจสภาวะนะว่าสภาวะแต่ละอันเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนั้นเราจะไม่ได้พูดทำสภาวะตรงๆนั่นใครฟังแล้วเนี่ยเข้าใจอย่างไรระหว่างทางก็ยินดีด้วยนะครับหรือฟังไปแล้วจนจบไลน์นี้ไม่เข้าใจก็ยินดีหาวิธีของตัวเองนะครับนะฮะได้หมดครับอ่ะอีกเรื่องนึงที่เขาพูดถึงคือสภาวะเนี่ยมันจะเกิดจากสำนึกแห่งความสำเร็จค่ะมันคืออะไรครับคนทั่วไปอาจจะเชื่อว่าความร่ำรวยเกิดจากการทำงานหนักและยาวนานเนี่ยเขาขึ้นมาแค่นี้นะจริงไหมมาพูดคำนี้กันก่อนคนทั่วไปเลยนะทั่วไปเลยเนี่ยความร่ำรวยเนี่ยจะเกิดจากการทำงานหนักแล้วก็ยาวนานจริงไหมก็มีคนบางอาชีพเนาะที่ทำงานหนักแล้วก็ยาวนานแต่ไม่ร่ำรวยจริงไม่จริงเสมอไปใช่ไหมใช่จริงบางส่วนและไม่จริงบางส่วนจริงบางส่วนเช่นอย่างเช่นอาแปะอากงอาม่าอาอึ้มอาซิ่มเนี่ยที่เขาทำงานหนักมาเนี่ยเสือพื้นหมอนใบมาจากเมืองจีนแล้วกว่าจะร่ำรวยใช้เวลานานมากก็มีก็มีก็จริงอีกเห็นไหมครับแล้วแต่ใครจะเชื่อแบบไหนครับแต่ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าคนที่ร่ำรวยเนี่ยพบว่าความมั่งคั่งร่ำรวยจะมาหาอย่างรวดเร็วและมากมายนี่เขาชวนให้คิดใหม่ครับถ้าเราเชื่อว่าเราต้องทำงานหนัก
แล้วก็ใช้เวลานานมากก็ได้ครับใครเชื่อแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดนะแต่เขาชวนแบบนี้ว่าคนร่ำรวยพบว่าความมั่งคั่งร่ำรวยจะมาหาอย่างรวดเร็วคำถามคือเราต้องการรวดเร็วหรือเราต้องการใช้เวลานานถ้าเราต้องการรวดเร็ววิธีการเราก็อีกแบบหนึ่งนี่หัวใจเป็นแบบนี้นะผมอ่านแล้วผมเข้าใจแบบนี้ถ้าเราคิดว่ามันต้องใช้เวลานานมากวิธีการเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งมันอาจจะใช้ในบางเรื่องไม่เหมือนกันก็ได้บางเรื่องใช้เวลาบางเรื่องไม่ต้องใช้เวลานะอย่างเช่นผมตัดสินใจที่จะไม่กินเนื้อสัตว์บกทุกชนิดเนี่ยใช้เวลาแค่1วินาทีตัดสินใจเลยครับไม่กินตกเพราะว่าได้ความรู้มามากพอแล้วว่าเหตุผลทำไมผมถึงไม่กินจะไม่พูดออกมานี้นะผมตัดสินใจปึ้งไม่กินก็ไม่กินเลยครับผมก็ไม่กินมาตั้ง 2-3 ปีแล้วนะหมูไก่เนื้อสัตว์บกทุกชนิดไม่กินเลยไก่อะไรไม่กินนะยังกินปลาอยู่เพราะไม่มีข้อมูลอื่นว่าปลาเป็นพิษนะครับอ่านละไปก่อนนะฮะดังนั้นมันอยู่ที่เราครับว่าเราตั้งเป้าหมายว่าต้องการเป้าหมายนั้นด้วยเวลารวดเร็วหรือต้องใช้เวลาประมาณจึงไม่เป็นคำตอบว่าอันไหนถูกหรืออันไหนผิดนี่เขาชวนให้เราคิดว่าเราเลือกแบบไหนตัวเราเนี่ยเลือกแบบไหนนะมาต่อครับทีนี้ก็บอกว่าไปอยู่ต่อไปเลยนะความคุณเริ่มที่จะคิดแล้วรวยนะเมื่อเริ่มคิดแล้วรวยเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่าความมั่งคั่งร่ำรวยก็เริ่มต้นในสภาวะจิตใจนี่ในหนังสือเขียนเนี่ยครับว่ามันอยู่ที่ความคิดครับถ้าเราคิดอะไรปั๊บสภาวะมันก็เกิดขึ้นค่ะนะเพราะว่าท่านแนวของดร.โจนะแต่ของดร.โจนิดหน่อยเมื่อเราอยู่ในสภาวะแวดล้อมอะไรก็ตามเราจะมีอารมณ์และอารมณ์เนี่ยมันทำให้เราเกิดความคิดแล้วความคิดเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยมันก็จะส่งผลไปยังเซลล์ต่างๆที่เรียกว่ายีนแล้วก็ยีนเนี่ยมันมีหน้าที่ไปสั่งการให้ร่างกายผลิตโปรตีนต่างๆนะที่จะไปเตรียมร่างกายเราให้พร้อมกับเรื่องนั้นๆเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ว่าตรงกันครับว่าถ้าเราคิดว่าเราคิดแล้วว่าเราจะรวยเนี่ยสังเกตว่าความมั่งคั่งร่ำรวยมันจะเกิดที่สภาวะจิตใจแล้วร่างกายเราจะตอบสนองทันทีเนี่ยนะครับออกมาทันทีเลยนะฮะลองไปดูนะว่ามันจริงหรือไม่จริงนะทีนี้พอเสร็จปั๊บเป็นอย่างนั้นปั๊บมันจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะเราจะมีเป้าหมายชัดเจนครับแล้วก็แทบไม่ต้องทำงานหนักเลยสิ่งที่ต้องรู้ก็คือสภาวะจิตใจที่ดึงดูดเงินทองเข้ามานี่เขาเขียนแบบนี้นะแต่เรามาตีความเอาว่าพี่ตีให้หน่อยตีให้หน่อยคือ พอเราคิดนะเราคิดเรื่องอะไรก็ตามนะไม่ต้องคิดแล้วรวยก็ได้คิดเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งปั๊บเนี่ยสภาวะจิตใจข้างในมันมีอะไรเกิดขึ้นบางอย่างแน่แน่นะลองทางบ้านก็ลองคิดดูนะคิดสักเรื่องอะไรที่มันเรื่องใหญ่มากๆนะใหญ่มากๆสำหรับเรานะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยมันจะเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในสภาวะจิตใจเราแล้วเราจะค้นหาวิธีเราจะหาไม่เจอจนกว่าเราไม่เราจะหาไม่เจอจนกว่าเราจำกำหนดเป้าหมายหรือปักหมุดเป้าหมายก่อนเรื่องนี้นะเป้าหมายคืออะไรทำให้ชัดเมื่อให้ชัดปั๊บวิธีการมันก็จะหลากหลายให้เราเลือก1 2 3 4 5 6อะไรก็ว่าไปเนี่ยพอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจมันว่าจะถึงเป้าหมายเมื่อไหร่มันอาจจะเร็วแบบที่เขาว่าเมื่อกี้ก็ได้อาจจะใช้เวลาหน่อยก็ได้แล้วแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันแล้วก็สภาวะเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเราอย่างเขาเรียกว่าไม่ต้องเกิดข้อสงสัยโดยไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปสงสัยมันว่ามันไปเป้าหมายเนี่ยมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเรามีเป้าหมายให้ชัดเจนสำเร็จไม่สำเร็จมันคือผลลัพธ์เมื่อไปถึงตรงนั้นปั๊บมันก็บอกว่า yes หรือว่า no ถูกไหมนั้นแต่ถ้าเราไม่กำหนดเป้าหมายเนี่ยเราว่าเอ้ยมันต้อง yes แน่ๆมันต้อง no แน่ๆเราไม่เห็นเป้าหมายมันก็ไม่ไปเราจะไม่ไปนะเพราะเรายึดติดกับตรงนี้อยู่แล้วว่าเราได้ผลลัพธ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจึงไม่ใช่นะในมุมมองนี้คือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนี่เขาเขียนด้วยเป้าหมายชัดเจนนะแต่เนื่องจากอันนี้มันเป็นคำที่เขาแปลมาเป็นภาษาไทยอีกทีนะอาจจะสลับอะไรเรียงไม่เหมือนกันนะถ้าว่าพอเรามาอ่านแล้วมาตีความเนี่ยคือไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามต้องมีเป้าหมายชัดเจนไม่ต้องไปสนใจผลลัพธ์ผลลัพธ์ถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จไปถึงตรงนั้นจะตอบเองว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จอย่างเหมือนเอดิสันไปถึงเป้าหมายตั้งหลายครั้งใช่ไหมไปถึงปั๊บ no ไปใหม่ no ไปใหม่ no จนกระทั่ง yes
นี่ไงนี่คือตัวอย่างของเวลาเราคิดอะไรปั๊บเป้าหมายชัดเจนสภาวะภายในมันจะสร้างพลังงานเกิดขึ้นไปถึงตรงนั้นให้ได้คำตอบอยู่ตรงนั้นคำตอบไม่ได้อยู่ตรงนี้ดังนั้นคนที่จะคิดในแบบนี้เนี่ยวางเป้าหมายให้ชัดเจนในเรื่องนั้นๆนะบางคนคิดถึงในที่นี้เขาพูดถึงคิดแล้วรวยถ้าคนต้องการที่จะรวยเนี่ยเขาวางอย่างนี้นะเป้าหมายต้องชัดเจนครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะคำตอบอยู่ตรงนู้นคำตอบไม่ได้อยู่ตรงนี้คุณคิดแล้วรวยแล้วคุณตอนนี้คุณเป็นอย่างนี้คุณจะรวยได้ยังไงมันวิธีการยังไม่มาไม่มาเพราะอะไรเพราะว่าเป้าหมายยังไม่ชัดเจนรวยไปเพื่ออะไรเมื่อรวยแล้วเป็นยังไงเนี่ยคือถ้าเอาในแนวของดร.จัวมาผสมหน่อยเนี่ยมันจะเห็นชัดเพราะว่าในช่วงที่ทำสมาธิเนี่ยมันจะมีการกำหนดโปรแกรมมันจะเป็นสภาวะที่สามารถกำหนดโปรแกรมให้เราสอนร่างกายของเราให้คุ้นเคยกับสภาวะตรงนั้นนี่ดร.จัวใช้คำนี้สอนร่างกายของคุณให้คุ้นเคยกับสภาวะตรงนั้นเหมือนกับตอนที่เราทำสมาธิแล้วเราโปรแกรมเนี่ยก็คือโปรแกรมว่าเราไปถึงตรงนั้นแล้วแล้วมันสำเร็จอย่างนั้นหรือเปล่าพี่ยังไงใช่ใช่ใช่คล้ายๆคือ4คือในแนวดร.จัวเนี่ยตรงนั้นก็คือตรงนี้อันนี้ก็คือควอนตัมแล้วใช่ไหมใช่เมื่อถึงตรงนั้นเขาเรียกฟิลนะเรียกว่าควอนตัมฟิลนะหรือว่าเป็นเวลาคนเข้าไปสู่คลื่นแกมมาตรงนั้นสภาวะตรงนั้นเราไม่สามารถคิดอย่างอื่นได้ละช่วงเขาเรียกช่วงปลอดความคิดแต่จะไม่คิดถึงเรื่องโน้นไม่คิดถึงเรื่องนี้ว่างแล้วว่างเหมือนคนว่างๆนะพอว่างปั๊บคุณต้องการอะไรคุณก็ใส่เข้าไปเต็มที่เลยฝึกฝนเต็มที่เลยใส่ให้ร่างกายเต็มที่ฝึกฝนอยู่กับมันแบบนั้นฟีลลิ่งแบบนั้นเพราะในแนวเนี้ยเขาเชื่อว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตมันอยู่ในเส้นแนวตั้งไม่ได้เป็นเส้นแนวนอนเราพูดกันไปครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมปกติอดีตก็คือซ้ายกลางขวาใช่ไหมบางคนขวากลางซ้ายบนกลางล่างอะไรแต่ในแนวของดร.จัวเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นตรงนี้อดีตถ้าคุณนึกถึงอดีตมันก็เกิดขึ้นตอนนี้คุณนิดเข้าใจปัจจุบันมันก็เกิดขึ้นตอนนี้และคุณเข้าใจอนาคตมันก็เกิดขึ้นตอนนี้นี่คือแนวของเขาดังนั้นคุณอยากเป็นยังไงก็สร้างสภาวะตอนนี้เลยนี่หัวใจก็แบบนี้เขาไม่ได้พาเราไปแบบไสยศาสตร์ว่าไปในอนาคตอีก5ปี10ปีไม่ใช่เขาอยู่ตรงนี้แหละนะแต่เขาไม่ได้พูดชัดเจนในขนาดนั้นผมมาเข้าใจแบบนี้ว่าเขาสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันนี่แหละแต่ด้วยอารมณ์ที่มันอยู่ตรงนู้นนี่มันลึกนะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปในรายละเอียดนี่แค่ขยายความสั้นๆตรงนี้เองเข้าใจในแบบไหนก็แล้วแต่คนฟังนะครับมันซับซ้อนอยู่นะครับมาต่อนะครับทันทีที่จับหลักการปรัชญานี้ได้ปรัชญานี้ก็คือปรัชญาแห่งความสำเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็นำมาใช้ฐานะทางการเงินจะเริ่มดีขึ้นทุกๆสิ่งที่จับต้องเริ่มแปรเปลี่ยนทรัพย์สินและผลกำไรฟังดูแล้วเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยเขาเขียนนะไม่ใช่ผมพูดฟังดูแล้วเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่หนึ่งในความอ่อนแอของคนส่วนใหญ่ก็คือคุ้นเคยกับคำว่าเป็นไปไม่ได้เราคุ้นเคยกับคำไหนครับเราคุ้นเคยกับมันเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้เวลาพูดอะไรสังคมหรือว่าสภาวะแวดล้อมฟีลแวดล้อมของเราครับถ้าเราอยู่ในกลุ่มคนที่มองความเป็นไปไม่ได้เวลาเล่าอะไรให้ฟังเป็นไงครับเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกเธออย่างนี้นี่จะนี่คือสภาวะไงเราอยู่ในสภาวะหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ทำได้อยู่ทำได้มันเป็นไปได้โปรเจกต์นี้เป็นไปได้มันก็จะเป็นไปได้ตามซึ่งคนพูดก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นไปได้ยังไง แต่ว่าเขามองชวนมองความเป็นไปได้ไงดังนั้นสำคัญในสภาวะคือสิ่งคนสัตว์สิ่งของสถานที่เนี่ยสำคัญถ้าเราอยู่ในสภาวะที่มองความเป็นไปได้เหมือนของโรเบิร์ตเนี่ยก็ให้มองความเป็นไปได้มองเห็นโอกาสเห็นไหมมันก็อยู่ในสภาวะหนังสือก็เป็นสภาวะของเราใช่ไหมพอเราอ่านหนังสือปั๊บเราอยู่ในสภาวะหนังสือของโรเบิร์ตคิโยซากิเนี่ยอยู่ในสภาวะแห่งความเป็นไปได้เนี่ยเราก็อ่านเราก็อยู่ในสภาวะนี้ใช่ไหมเราเจอกับคนที่คิดบวกแล้วก็อยู่ในสภาวะของความเป็นไปได้นี่คือความหมายของสภาวะแบบง่ายๆแบบนี้นะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มคนคิดลบมันก็จะ
สภาวะมันก็ทำไม่ได้คิดลบดึงดึงสมมติไปดูหนังไปดูซีรีส์อะไรที่มันเป็นแบบลบราค่าฟันกันกว่าจะเฉลยสุดท้ายว่าไอ้ที่พูดมาลบๆทั้งหลายเนี่ยเพื่อจะสอนบวกอยู่นิดหนึ่งละครเห็นไหมตบตีอะไรกันแต่พอไปถึงสุดท้ายค่อยมาเฉลยว่าไอ้แบบนี้มันไม่ดีนะแต่คนก็อยู่ในสภาวะนั้นตลอดเวลาเห็นไหมอยู่ที่เราครับว่าเราจะเสพอะไรนะสภาวะเราต้องการเป็นแบบไหนเนี่ยครับเนี่ยคำที่เขาพูดว่าคนส่วนใหญ่นะก็ดูว่าเราเป็นคนส่วนใหญ่หรือคนส่วนน้อยนะครับว่าคุ้นเคยกับคำว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเราคุ้นเคยกับคำไหนนะครับนั่นคือการสร้างสภาวะของเราอย่างหนึ่งนะอ่ะต่อมาผู้คนมักจะรู้กฎเกณฑ์ที่จะทำให้สิ่งต่างๆไม่ได้ผลแบบนี้ไม่ได้ผลหรอกเธอเวลาสมมติว่าเราคิดโปรเจกต์หรือทำอะไรต่างๆเนี่ยไปเล่าให้ใครฟังเขาเอาเรื่องในอดีตมาตัดสินครับแล้วเป็นอดีตของเขาด้วยนะเป็นความเข้าใจของเขาเป็นมุมมองเขานะเนี่ยเป็นเรื่องอย่างนั้นรู้ทุกสิ่งที่จะเป็นข้อจำกัดเห็นไหมไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยพูดอย่างนี้เพื่อให้เข้าใจว่าเรากำลังอยู่ในสภาวะอะไรสำรวจตัวเองนะครับนะฮะแล้วเราต้องการอะไรนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาสำหรับคนที่ต้องการแสวงหาความสำเร็จและเต็มใจที่จะเสี่ยงเดิมพันกับมันเดิมพันในที่นี้คืออะไรครับครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงบานจำได้ไหมบานเขาเดิมพันด้วยเวลาที่เหลือตลอดชีวิตของเขาทั้งชีวิตที่เหลือของเขาเนี่ยที่ว่ามาขอทำงานกับเอดิสันจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับเอดิสันเนี่ยใช้เวลาเดิมพันคือจากนี้เป็นต้นไปทั้งชีวิตเนี่ยต้องเป็นให้ได้เนี่ยเห็นไหมนี่คือประโยคของเรื่องนี้นะโอเคความสำเร็จจะอยู่กับคนที่มีจิตสำนึกแห่งความสำเร็จเท่านั้นเห็นไหมจิตสำนึกคืออะไรครับจิตสำนึกในแนวดร.โจก็คือนี่อยู่ที่สมองจิตใต้สำนึกอยู่ที่ไหนครับก็ทั่วร่างกายร่างกายของเรานี่แหละคือจิตใต้สำนึกไอ้นี่พูดมันมีหลายมุมมองนะแต่ผมชอบในมุมมองของดร.โจว่าเวลาพูดคำแบบคำพวกนี้จิตสำนึกคืออะไรอ้อสมองคุณเนี่ยไว้คิดนั่นแหละจิตสำนึกจิตใต้สำนึกก็คือทำในสิ่งที่สมองคิดก็คือร่างกายของเรานี่ครับและหลายมุมมองนะครับมุมมองนี้เป็นอีกหนึ่งมุมมองหนึ่งนะฮะโอเคนั้นอยู่ที่เราครับว่าเราจะมีจิตสำนึกยังไงนะครับคิดยังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับความล้มเหลวจะอยู่กับคนที่มีจิตสำนึกแห่งความล้มเหลวก็ตรงข้ามกันนะครับหนึ่งในศิลปะแห่งจิตใจคือเปลี่ยนแปลงสำนึกแห่งความล้มเหลวเป็นสำนึกแห่งความสำเร็จเขาเรียกว่าศิลปะนะครับเป็นศิลปะแห่งจิตใจนี่ครับศิลปะไม่ได้หมายความว่าต้องวาดรูปแบบนี้ใช่ไหมครับจิตใจเราก็เป็นศิลปะเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในศิลปะคือการแปลเปลี่ยนสำนึกแห่งความล้มเหลวเป็นสำนึกแห่งความสำเร็จนี่ฝึกฝนได้เนาะฝึกฝนได้ทุกเรื่องครับลิงยังฝึกฝนได้เลยนะครับนะครับความอ่อนแออย่างหนึ่งคือการวัดค่าสิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกและความเชื่อของตนเองทำไมถึงเป็นความอ่อนแอทำไมถึงเป็นความอ่อนแอครับความอ่อนแอมาจากความกลัวไม่กล้าทำอะไรอย่างนี้ป่ะมันเป็นความอ่อนแอเพราะว่าเราใช้ความรู้สึกและความเชื่อของตัวเราเองนี่ที่เป็นความเชื่อที่จำกัดใช่ไหมเราเรียนในแนวโค้ชมาแล้วถ้าเรามีความเชื่อที่จำกัดน่ะเราจะเกิดความกลัวกลัวไม่กล้าลงมือทำกลัวนี่มีข้อจำกัดไปหมดเลยเนี่ยคือแปลว่าความคิดความที่เป็นข้อจำกัดทั้งหลายนะแต่ถ้าเราจะแข็งแรงล่ะเราก็ใช้ความรู้สึกและความเชื่อตัวเองเหมือนกันเนี่ยประโยคนี้มันประโยคเดียวกันนะแต่ความหมายได้สองทางอยู่ที่เราต้องการสร้างสภาวะของเราในแบบไหนนะนะต่อมาความยากที่จะเชื่อว่าตนเองสามารถคิดแล้วรวยได้เป็นเพราะนิสัยในการคิดที่อยู่กับความยากไร้ความทุกข์ยากความล้มเหลวและความพ่ายแพ้นั่นคือความคุ้นชินคุ้นเคยเราคุ้นเคยกับอะไรก็ตามเราก็จะเป็นแบบนั้นเราจะคิดในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยยากมากเลยนะอันนี้ก็คือเป็นหัวเชื้อในการคิดดังนั้นมันจะง่ายนะมาตีความนะมันจะง่ายที่จะเชื่อว่าเรานั้นสามารถคิดแล้วรวยเนี่ยเรากลับประโยคแล้วนะฮะเนี่ยผมกลับประโยคเลยว่ามันจะง่ายมากถ้าเราเชื่อว่าเราสามารถคิดแล้วรวยได้เป็นเพราะนิสัยในการคิดที่อยู่กับความมั่งคั่งความสุขความประสบความสำเร็จและชัยชนะของเราทุกเรื่องเห็นไหมผมก็ตีความแบบนี้ครับ
นั้นเวลาเราอ่านอะไรปั๊บเนี่ยเราก็ถามว่าแล้วตัวเราต้องการอะไรเราก็มองเห็นฝั่งตรงข้ามเสียเนี่ยครับนั่นจึงขอบคุณเวลาเราได้ยินอะไรก็ตามมันถึงดีเสมออ๋ออ๋ออันนี้มันก็คือโทรเวิร์ดแลงเกจกับอาเวแลงเกจใช่ใช่ไหมครับนั่นเราต้องการอะไรล่ะเราอ่านมาอย่างนี้เราเขาเขียนมาอย่างนี้แล้วเราต้องการอะไรตัวเราเนี่ยต้องการอะไรเราผมก็เขียนคำนี้มาแล้วผมก็อธิบายให้ตัวผมฟังครับอ๋อผมเห็นฝั่งตรงข้ามเห็นไหมเขาเขียนมาเมื่อกี้ว่าอะไรครับความยากที่จะเชื่อผมก็แปลว่าความง่ายความง่ายที่จะเชื่อที่จะเชื่อเห็นไหมเขาเขียนมาต่อว่าตนเองสามารถคิดแล้วรวยได้ใช่ฉันสามารถคิดแล้วรวยได้เป็นเพราะนิสัยในการคิดที่อยู่กับความยากไร้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเพราะนิสัยในการคิดอยู่กับความมั่งคั่งเห็นไหมความทุกข์ยากก็เป็นความสุขเป็นความสุขความล้มเหลวเป็นความสำเร็จความสำเร็จและพ่ายแพ้เป็นชนะชัยชนะในทุกเรื่องเนี่ยเห็นไหมสำคัญมากเลยนะเราได้ยินได้อ่านอะไรมาแล้วตัวเราจะแปลให้ตัวเราได้ยินไหมทำไมเราต้องแปลอย่างนั้นพอเราแปลงั้นปั๊บเนี่ยสมองมันจะเริ่มคิดใช่ใช่พอตอนแรกอ่านก็อ่านผ่านๆไปไม่ได้คิดอะไรไงเออแต่พอพี่มาเอ๊ะนิดนึงอ่ะใช่เออจริงว่ะเนี่ยมันต้องช่วยกันเอ๊ะแบบนี้ครับมันถึงมานั่งคุยกันนะมาผมถึงต้องเขียนมาเพื่อให้ตัวเองได้ยินได้ฟังแล้วพูดให้คนอื่นได้ยินได้ฟังให้คนอื่นช่วยเอ๊ะด้วยเอ๊ะอย่างนี้เอ๊ะอย่างนี้ได้ไหมเอ๊ะนี้ได้ไหมมันได้หมดเพราะเรามองความเป็นไปได้มันจะเป็นไปได้ยังไงนะนะครับอ่ะพี่ใหม่เข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ใหม่ขอบคุณมากครับแฟนคลับประจำเลยนะครับพี่ใหม่วันนี้เราพูดถึงสภาวะนะครับแล้วก็พี่ใหม่มีอะไรดีๆเดี๋ยวแบ่งปันน้องๆด้วยนะครับนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวปานขอกลับไปที่ครับตรงที่พี่ไลออนบอกว่าความง่ายที่จะเชื่อครับอันนี้ครับในสิ่งที่ปานเห็นนะปานคิดว่าอันนี้มันคือความเป็นมนุษย์เลยแหละสิ่งที่มนุษย์เป็นสิ่งที่เหมือนแบบไม่ว่าจะยังไงอ่ะสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นมนุษย์สิ่งที่เรามีมันคือความหวังมันคือหวังมันคือแต่ว่าบางครั้งเราลืมที่จะหวังบางครั้งเรามันคือความหวังว่าแบบว่าเอ้ยยังไงฉันก็ไม่แพ้ยังไงฉันก็ไม่ย่อท้อยังไงมันก็จะต้องมีทางออกไปรู้สึกว่าอันนี้เป็นทักษะการเอาตัวรอดของมนุษย์ที่มันมหัศจรรย์มากแล้วถ้าเกิดเราอยู่กับตรงเนี้ยทุกอย่างมันจะมาตามมันเป็นเหมือน mindset ที่เรากำลังพูดอยู่ทั้งหมดเนี่ยใช่เรามีทรัพยากรอยู่แล้วและทรัพยากรมันคือสภาวะที่มันอยู่ข้างในเราเห็นไหมครับพยายามโยงนะครับวันนี้เราโฟกัสเรื่องสภาวะใช่ไหมพอเป็นในเรื่องของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วถึงมันอยู่ข้างในเราพอต้องการพูดออกมาเห็นไหมปึ้งขึ้นมามันเอ๊ะเราก็มีนี่แล้วทุกคนพอฟังก็เฮ้ยฉันก็มีนี่แสดงว่าสภาวะข้างในมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วมันถูกกระตุ้นด้วยอะไรบางอย่างอาจจะกระตุ้นด้วยความคิดน้องปานอาจจะกระตุ้นด้วยคำพูดจากหนังสือคำเขียนจากหนังสืออะไรพวกนี้นะได้หมดเลยสำคัญคือมันเป็นประโยชน์ยังไงกับเราและการที่น้องปานพูดมาเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าพูดเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเห็นไหมหลักการเป็นแบบนี้นะครับน้องจึงเป็นหัวใจอันหนึ่งที่สำคัญทีเดียวโอเคพี่ใหม่เก่งมากเพิ่งเสร็จงานครับพี่โอเคร่ำรวยครับพี่ครับครับพี่ใหม่เป็นพี่ที่น่ารักเสมอนะครับโอเคอ่ะมาต่อกันครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งของนักศึกษาชาวจีนที่ไปเรียนหนังสืออยู่นะค่ะขออนุญาตไม่ได้อ่านชื่ออ่านอะไรนะครับเอาแค่แนวคิดของเขานะครับเขาบอกว่าทัศนคติและนิสัยผู้คนสร้างนิสัยในการมองชีวิตตามทัศนคติของตนเองเอาประโยคนี้ก่อนจริงไหมครับผู้คนสร้างนิสัยในการมองชีวิตตามทัศนคติของตนเองเขาอาจผิดพลาดเพราะเชื่อข้อจำกัดต่างๆของตนเองนะเมื่อกี้เราพูดไปหน่อยๆใช่ไหมความเชื่อที่จำกัดเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดความกลัวใช่ไหมมันก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งใช่ไหมนิสัยการกลัวก็มีนะทำอะไรก็กลัวไปหมดเลยอันนี้ก็กลัวนี่ก็กลัวเนี่ยเป็นนิสัยทำบ่อยๆมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมนะไปให้ลึกไปกว่านั้นนะไปถึงแข็งๆเลยเขาเรียกอะไรฮะสันดานสันดานก็มีสันดานดีและสันดานอ่อนไม่ดีสันดานแข็งสันดานอ่อน
ผมจะเรียกว่าสันดานแข็งกับสันดานอ่อนในเชิงงานก่อสร้างไงถ้าไปเจอสันดานแข็งแข็งเนี่ยดินใช่ไหมดินดินแข็งอะถ้ามันไปเจอดินแข็งอะสันดานแข็งแข็งเนี่ยมันก็ปลอดภัยแต่ถ้าไปเจอสันดานอ่อนนะมันก็พรวดลงไปอีกนะเสาเข็มอะที่ตอกมันก็จะลงลึกเข้าไปอีกนะนั้นถ้าเราสันดานแข็งเนี่ยจะดีนะใครชมว่าเป็นคนสันดานแข็งเนี่ยขอบคุณมากเลยแสดงว่าเรามั่นคงนะครับโอเคทีนี้ก็ต่อนะว่าเขาอาจจะผิดพลาดเพราะเชื่อในข้อจำกัดต่างๆของตนเองที่ตนเองเป็นผู้ประเมินว่าเป็นข้อจำกัดจริงๆอืมเห็นไหมฮะจริงๆไม่ได้มีใครตัดสินตัวเราเลยนะความเชื่อว่ามันว่ามันทำไม่ได้มันก็จะทำไม่ได้แต่ถ้าเชื่อว่าทำได้มันก็ทำได้เห็นไหมแล้วใครตัดสินอ่ะก็ตัวเราเนี่ยตัวเราเองใช่ไหมนั้นการตัดสินนั่นแหละมันจะไปสู่สภาวะของเราใช่ไหมว่าเราอยู่ในสภาวะแบบไหนโอ้ยแบบซึ่งบางครั้งเราตัดสินโดยที่เราไม่รู้ตัวนะมันเราอาจจะโทษว่าเฮ้ยฉันโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแต่คือสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงแต่คือเมื่อคุณโตคุณพอคุณโตขึ้นแล้วคุณก็ต้องไม่ยอมรับความจริงว่าโทษนะครับก็มึงนั่นแหละเป็นคำตัดสินที่จะเชื่ออย่างนั้นเออเออเออใช่ถึงแม้ว่าจะตัดสินตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่มันก็อยู่มาตลอดแล้วถามว่าก็เมื่อถ้าเกิดสมมติว่าเราตัดสินที่จะเชื่ออย่างเงี้ยตอน5ขวบแล้วตอนนี้เรา35มันเราก็โตแล้วเราก็จะเลือกสามารถโตพอที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนก็ได้ใช่ใช่ครับพี่หมายเขียนมาเสริมเรานะว่าถ้ามันสำคัญมากพออะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นค่ะสุดยอดครับนะฮะใช่ครับถ้าเรื่องที่เราทำนั้นมันสำคัญมากพอด้วยนะค่ะเพราะไม่งั้นจะบอกว่าที่เราทำก็สำคัญหมดแหละแต่มันสำคัญมากพอหรือเปล่านะครับส่วนคำว่ามากพอนั้นจะเป็นอย่างไรก็ลองศึกษาตัวเองดูนะว่าสิ่งที่เราพูดนั้นมันสำคัญจริงๆไหมนะมากพอไหมนะครับถ้าใน The Secret ก็คือ trulybelieve เชื่ออย่างจริงๆต่างๆนะครับดร.โจก็พูดเหมือนกันนะครับ truly believe นะครับสภาวะของ truly believe มันจะเกิดสภาวะอารมณ์ที่เข้มข้นมากๆเลยแล้วเราจะทำอะไรกับมันตรงนั้นก็ได้เมื่อเราอยู่ในสภาวะที่อยู่ในควอนตัมฟิลด์นะครับโอเคใครสนใจจะเรียนอะไรพวกนี้ก็ติดต่อกันมาส่วนตัวนะครับเราวันนี้เราไม่ได้มาสอน มาเล่าให้ฟังนะครับจะทำอะไรยังไงนะครับก็ผมจะยินดีมากเลยเพราะว่าคนที่ส่วนตัวกับผมมาเนี่ยเขาได้ผลลัพธ์แล้วผมชื่นชมกับผลลัพธ์ของเขาเลยนะดีมากเลยนะครับผมเจอเพื่อนสมัยก่อนนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถามว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ผมบอกช่วยให้คนได้ผลลัพธ์ด้วยตัวเขาเองผลลัพธ์อะไรบ้างเช่นเลิกกินยานี่ผมช่วยคนเลิกกินยามาเยอะมากเลยนะครับคุณหมออาจจะขาดรายได้จากคนที่มาคุยกับผมนะขออภัยด้วยนะครับนี่พูดตรงนั้นนะเอาใครสนใจติดต่อมาทีนี้มาพูดถึงกรณีหนึ่งนะน่าสนใจคือเป็นกรณีสุดท้ายวันนี้นะวันนี้ก็เกือบชั่วโมงแล้วเฮนรี่เฮนรี่ฟอร์ดรู้จักไหมครับเฮนรี่ฟอร์ดเจ้าของรถฟอร์ดรถฟอร์ดใช่ไหมครับเนี่ยประวัติเขาน่าสนใจมากนะครับอันนี้เขาพูดถึงกรณีเครื่องยนต์ V8 ค่ะV8 นะคืออะไรครับคือเครื่องยนต์ที่มี8สูบใน1บล็อกมันเองนะครับตอนที่เฮนรี่ฟอร์ดเนี่ยคิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับตัดสินใจที่จะสร้างรถยนต์นะ V8 นะฮะเครื่องยนต์8สูบนะครับแล้วเขาก็ออกแบบร่างให้กับทีมวิศวกรเขาดูนะฮะด้วยธรรมชาติของมนุษย์นะครับที่ยังไม่เคยเห็นอะไรใหม่เป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้เลยเห็นไหมฮะเป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องไม่เรื่องผิดปกติอะไรดังนั้นเวลาเราคิดอะไรแล้วเขาก็ตอบว่าเป็นไปไม่ได้หรอกมาถูกทางละถูกทางนั่นหมายความว่าสามารถที่จะไปได้นะครับเฮนรี่ฟอร์ดก็บอกว่าวิศวกรทั้งหลายในทีมเขาเนี่ยเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำเครื่องยนต์8สูบนะครับแต่ก็เฮนรี่ฟอร์ดก็พูดว่ายังไงก็ต้องสร้างให้ได้มาแกะโครงสร้างมันคืออะไรครับยังไงก็ต้องสร้างให้ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเขามีเป้าหมายชัดเจนเขาเห็นเครื่องยนต์8สูบเรียบร้อยแล้วชัดเจนเป้าหมายชัดเจนนะแล้วก็เห็นผลลัพธ์ด้วยในกรณีของเฮนรี่ฟอร์ดเนี่ยแถมผลลัพธ์ให้ไปตรงนั้นด้วยเลยว่าเป็นไปได้และเกิดขึ้นให้ได้นะครับนี่คือแนวของเฮนรี่ฟอร์ดเดินหน้าต่อไป keep walking
keep going เห็นไหมเวลาเราพูดศัพท์ทางโคชชิ่ง keep walking keep going แปลว่าอะไรไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนของเรานั่นเองนะนี่เลยในโครงสร้างเป็นแบบนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญคืออะไรครับพอมีเป้าหมายชัดเจนมี motivation มีการให้กำลังใจกันแบบนี้แล้วสิ่งที่สำคัญคือลงมือทำครับเห็นไหมก็ทีมวิศวกรก็ลงมือทำจนกว่าสำเร็จแล้วก็เฮนรี่ฟอร์ดก็ไม่สนใจว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่คุณคำนี้นะครับเหมือนกับบานเลยบานก็บอกใช้ทั้งชีวิตเขาเลยที่เหลือทั้งหมดต้องเป็นผู้ร่วมธุรกิจนะหุ้นส่วนธุรกิจกับเอดิสันให้ได้เนี่ยของฟอร์ดก็โครงสร้างเดียวกันนะครับว่าไม่ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับในช่วงทำนะครับ6เดือนผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะเป็นยังไม่เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น nothing happened yet อีก6เดือนผ่านไปก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรค่ะครบ1ปีแล้วทีมวิศวกรก็ใช้แผนการทุกอย่างเพื่อที่จะทำตามคำสั่งของเฮนรี่ฟอร์ดนะแต่ทุกสิ่งก็ดูเหมือนว่ายังจะเป็นไปไม่ได้นะครับในช่วงปลายปีครบปีแล้วเฮนรี่ฟอร์ดก็มาตรวจสอบทีมวิศวกรอีกครั้งมาประชุมกันว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงนะครับในภาษาที่เราเรียนคือการทบทวนใช่ไหม AAR ใช่ไหมคนที่คือเรียนสายโคชชิ่งจะเข้าใจนะครับ AAR คือการทบทวนก่อนทำระหว่างทำหลังทำนะฮะมันเป็นโครงสร้างหนึ่งของการทบทวนนะครับแล้วก็มาดูว่าวิศวกรก็มาดูอีกทีว่าดูแล้วยังไม่มีทางที่จะสำเร็จยังไม่มีทางแปลว่าอะไรครับก็สร้างทางขึ้นมาสิถูกไหมถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่มีทางสำเร็จหรอกเรื่องนี้คุณทำมันไม่มีทางสำเร็จหรอกแปลว่าเราต้องสร้างทางใหม่ทางที่เขากำลังเดินเนี่ยมันยังไม่พาไปสู่ความสำเร็จถ้าทางนี้ไม่ใช่ก็ต้องหาทางไปหาทางใหม่แผน A ไม่ใช่แผน B ก็แผน B ไม่ใช่แผน C แผน C ไปเรื่อยจนสำเร็จให้ได้อาจจะแผน A จุดหนึ่งมันมีหลายแผนมากเลยนะไปสำเร็จให้ได้นะครับคำพูดอันเนี้ยมันย้อนไปในคำพูดของนักคิดคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยถ้ามนุษย์คิดได้มนุษย์ต้องทำได้นี่โครงสร้างนี้นะเวลามนุษย์คิดได้เนี่ยมันพูดหลายอย่างนะมันมีความหมายหลายอย่างคิดได้ไม่ใช่คิดเพ้อเจ้อนะอย่างจินตนาการเราพูดกันไปแล้วใช่ไหมครับว่ามี illusion กับ imagination นะครับถ้าเป็น illusion ยังไงก็เกิดขึ้นไม่ได้ครับเป็นภาพลวงตาทำให้มนุษย์บินได้อย่างเงี้ยโดยไม่ต้องใช้เครื่องอะไรเลยเป็นไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นั่นคือ illusion ครับนะแต่ถ้าฉันจะมีอุปกรณ์ที่ทำให้ฉันบินได้อันนี้เป็น imagination ทำได้ไหมได้ทำได้นี่ครับนี่แปลว่าอย่างนี้เฮนรี่ฟอร์ดคิดแบบนี้นะครับว่าเขาสำเร็จได้เพราะเขาเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็สั่งเดินหน้าต่อไปเขาเชื่อว่าทำได้ผมต้องการมันและผมจะต้องได้สิ่งนั้นเห็นไหมเป้าหมายชัดเจนมากๆนะครับทีมวิศวกรก็เดินหน้าทำงานต่อไปและแล้วความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นค่ะความมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับในหนังสือเล่มนี้เขียนน่ารักนะครับจริงๆแล้วก็แผนที่สำเร็จก็เกิดขึ้นก็คือทำสำเร็จนั่นคือแผนที่สำเร็จเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็ให้เครดิตหน่อยว่าความมหัศจรรย์เพราะมนุษย์ชอบฟังเรื่องพวกนี้ว่าวุ้นเป็นเรื่องมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์นะครับก็เติมเข้าไปจริงๆแผนการอันใหม่สำเร็จแล้วนะความหมายเป็นเรื่องธรรมดานั่นเองพวกเขาค้นพบความลับความตั้งใจจริงของฟอร์ดสำเร็จผลนะสุดท้ายก็ทำเครื่องยนต์ V8 ได้นะครับคนที่เป็นแฟนคลับของฟอร์ดนะครับก็จะรู้จักเครื่องยนต์ V8 นะว่าเป็นขุมพลังขนาดไหนนะครับนั่นเองนะฮะและนี่เองครับว่าเฮนรี่ฟอร์ดประสบความสำเร็จเพราะเขาเข้าใจหลักการแห่งความสำเร็จและรู้จักนำมันไปใช้หนึ่งในหลักการเหล่านั้นก็คือปณิธานรู้ชัดในสิ่งที่ตนเองต้องการปณิธานแปลว่าอะไรครับความตั้งใจความตั้งใจใจจดจ่อโฟกัสเราพูดกันไปแล้ว intention intention ได้ครับหรือมีสมาธิสิ่งนั้นก็ได้มันแล้วแต่มุมมองเมื่อเราจะให้ความหมายยังไงนะครับผมก็จะเชื่อมโยงกับผมว่าโอ้เฮนรี่ฟอร์ดมาย้ำเตือนผมว่าผมได้ศึกษาเรื่องโฟกัสเรื่องใจจดจ่อที่เราพูดกันครั้งที่แล้วนะว่าถ้าเราไม่ใจจดจ่อเรื่องอะไรสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ขอบคุณเฮนรี่ฟอร์ดนะครับขอบคุณหนังสือติ้งโกลิชนะครับนักโปเลียนฮิลล์นะที่ท
ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ผ่านเรื่องราวของเฮนรี่ฟอร์ดนะครับโอเคทีนี้ในหนังสือเสียงที่ผมฟังเนี่ยเขาก็ยังมีบทวิจารณ์ด้วยนะครับเขาพูดบทวิจารณ์ได้ยินครับว่าจากจุดเริ่มต้นเนี่ยการดำเนินไปตามขั้นตอนย่อมมีอุปสรรคขวางอยู่แน่นอนเขาพูดจริงแล้วมันเกิดขึ้นจริงมันจริงสำหรับทุกคนอยู่แล้วนะครับว่าแม้เราจะทำอะไรก็ตามเราเริ่มจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆก็ขวางทางเราอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติมากๆมีหลายส่วนที่สามารถเริ่มงานได้เลยนะคือเวลาเราคิดทำอะไรปั๊บบางอย่างเราทำได้เลยนะแต่บางอย่างเนี่ยเรายังทำไม่ได้เพราะว่ามีติดขัดเรื่องนั้นติดขัดเรื่องนี้เรียกว่าอุปสรรคขวางทางอยู่เป็นเรื่องปกติมากแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งก็อาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อะไรบางอย่างแปลว่าอะไรครับบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์ที่เซิร์ฟคนจำนวนมากเรามานั่งทำมืออยู่ไวไหมอ๋อมันก็ต้องมีเครื่องจักรมาช่วยถูกไหมถูกไหมใช่ใช่หรือใช้อุปกรณ์อะไรเสริมบางอย่างมาช่วยเราแก้ปัญหาดังนั้นมันก็คือการปรับเปลี่ยนไปสู่เป้าหมายของเราซึ่งทำให้ต้องเร่งแก้ปัญหาและสร้างมาให้ได้และต้องทำให้ทันเวลานะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนมุมมองว่าบางอย่างเราอาจจะไม่ได้ทำด้วยตัวเราเองเราอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีใช้อุปกรณ์มาเสริมเรานะครับต่อมาคือการรู้ในสิ่งที่กำลังจะทำเป็นอย่างดีมีศรัทธาในศักยภาพของตนเองและมีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับอันนี้ก็คือโฟกัสเนี่ยนะก็คือโฟกัสถูกไหมแล้วโฟกัสก็เป็นส่วนหนึ่งนะของสภาวะของเราถูกไหมครับถ้าเราอยู่ในสภาวะที่ไม่มีโฟกัสครับเราก็ล่องลอยฟุ้งเฟ้อไปเรื่อยนะครับนั่นต้องมีโฟกัสนั่นโฟกัสก็เป็นส่วนหนึ่งสร้างสภาวะให้เรานะครับอ่ะมาอีกอันหนึ่งว่าทำไมนะครับคุณจึงต้องเป็นคนกำหนดโชคชะตาให้ตนเองนี่จะปิดท้ายรายการนะครับนะจริงๆมันมีอีกยาวนะเดี๋ยวผมแปะไว้แค่นี้ก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวรายของเราจะยาวเกินไปนะครับพูดสั้นๆก่อนก็พูดถึงวิลเลียมเทเล่นะครับกวีชาวอังกฤษพูดไว้ประโยคนึงว่าฉันเป็นนายแห่งโชคชะตาตนเองและฉันคือผู้ควบคุมจิตวิญญาณของฉันนี่เป็นประโยคของวิลเลียมเทเล่นะครับก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ชี้แนะให้เห็นว่าเราจำเป็นต้องมีพลังอำนาจในการควบคุมความคิดเสียก่อนทำยังไงอะครับควบคุมความคิดตัวเองทำยังไงครับทำยังไงได้บ้างควบคุมความคิดตัวเองเหรหนึ่งในวิธีนั้นก็คือสมาธิครับก็คือบางทีเนี่ยด้วยสัญชาตญาณของคนเราอ่ะ มันจะเหมือนกับแบบปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยถ้าเป็นสมัยก่อนก็มนุษย์ถ้ำอะไรอย่างนี้ที่เขาเปรียบเทียบให้ฟังว่าจะต้องทำยังไงให้ตัวเองปลอดภัยอาจจะต้องมีอาวุธอาจจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาตัวรอดแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราอ่ะมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยพูดไปพูดมาครับเกี่ยวหมดพูดให้เกี่ยวหมดแล้วก็เหมือนกับว่าคือด้วยสัญชาตญาณของคนเราอ่ะมันจะทำยังไงให้ตัวเองปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะมองไปในแง่ลบแต่การที่เราอ่ะจะฝึกให้เราอ่ะกำหนดโชคชะตาของเราคือให้เราอ่ะคิดบวกยังไงเราต้องฝึกฝนตัวเราเองจิตวิญญาณของเราข้างในอันนี้ไม่รู้เขาพูดกับมือเกี่ยวว่านะเกี่ยวจิตวิญญาณของเราข้างในอ่ะถ้าเราไม่ฝึกเราปล่อยไปตามยถากรรมมันก็จะพาเราไปทางคิดลบไปทางตามสัญชาตญาณแล้วเราฝึกฝนมันเราสามารถฝึกจิตวิญญาณของเราได้อันนี้ประมาณนี้พี่ก็เหมือนกระแสน้ำถูกไหมมันกระแสน้ำถ้าเราปล่อยไปธรรมชาติมันก็ไปตามธรรมชาติถูกไหมมันก็จะไหลไปเรื่อยแต่ว่ากระแสน้ำเราสามารถแต่งได้ใช่ไหมเราสามารถทางซ้ายไม่ต้องแล้วให้ไปทางขวาหน่อยทำฝายกั้นน้ำแล้วก็ทำใหม่ใช่ไหมเราก็ทำเส้นทางใหม่เป็นชนรับประทานเป็นอะไรแบบนี้นี่คือความสามารถของมนุษย์ที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนได้นั้นความคิดเราก็เหมือนกระแสน้ำนั่นแหละนะครับนั่นเราสามารถที่ควบคุมได้บางคนบอกควบคุมความคิดไม่ได้เราควบคุมได้แต่วิธีการฝึกต้องฝึกยังไงใช่ไหมครับเราละไว้ตรงวิธีการแล้วกันนะก็บอกว่าสมองของเราจะดึงดูดความคิดหลักไว้ในใจก่อนและจิตใจก็จะเป็นดึงดูดพลังจากผู้คน
และสถานการณ์ต่างๆมาผสมกับความคิดของเราอันนี้กดแรงดึงดูดไหมเนี่ยอันนี้ก็จะพูดกดแรงดูดก็ได้นะอ๋อเหรอก็จะเป็นหรือเป็นกฎธรรมชาติก็ได้นะเพราะว่าโดยหลักๆเนี่ยความคิดของเราเนี่ยที่เขาบอกว่าจิตใจจะไปดึงดูดพลังจากผู้คนก็เหมือนกับสมมติว่าเราคิดดีสังเกตดูเราก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาเราถูกไหมถูกไหมนั่นแหละนี่คือประโยคอันนี้แหละเราก็จะไปดึงดูดพลังจากผู้คนก็คือคนที่คิดดีๆหรือไปดึงดูดสถานการณ์ต่างๆเราก็จะพาตัวเองไปอยู่ในสถานะต่างๆสภาวะต่างๆที่เป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วก็เมื่อเรามีความคิดจากดีๆจากผู้คนเรามีสภาวะที่ดีจากสถานการณ์ต่างๆความคิดเรามันก็เริ่มดีขึ้นเห็นไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาพูดถึงว่านี่คือวิธีกำหนดโชคชะตาของตนเองนะแต่หนังสือเล่มนี้เขาจะมุ่งไปเรื่องของการคิดรวยนะเขาเลยบอกว่าก่อนที่เราจะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้จะต้องดึงดูดพลังจิตใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่จะร่ำรวยคำถามคือเราต้องการรวยไหมถ้าเราไม่ต้องการรวยมันก็จะไม่รวยก็จะไม่มาเนี่ยง่ายๆพูดแบบนี้ถ้าเราต้องการรวยเดี๋ยวเราหาวิธีของเราเองแต่รวยมันไม่ได้วัดด้วยทรัพย์สินเงินทองจำนวนเงินหรือทรัพย์สินเงินทองถูกไหมแต่ถ้าฟังโรเบิร์ตคิโยซากิเนี่ยไปให้ไกลกว่าความรวยอีกนะคือความมั่งคั่งความมั่งคั่งความรวยเช่นเขายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีเงิน10ล้านค่ะคุณอยู่ได้นานเท่าไหร่โดยไม่ต้องทำงานไม่รู้ถ้า10ล้านใช่ไหมสมมติใช้เดือนละล้านก็อยู่ได้10เดือนใช่ไหมหลังจากนั้นก็หมดแล้วนั่นคือความร่ำรวยไหมแล้วก็มันก็แต่ละคนก็วัดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความร่ำรวยของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันไม่เท่ากันอยู่ที่การใช้ใช่ไหมสมมติว่าคุณมี10ล้านเหมือนเมื่อกี้อ่ะแต่ถ้าความมั่งคั่งแปลว่าอะไรคุณอยู่ได้ไม่นานเท่าที่คุณไม่ต้องทำงานอ่ะนั่นแหละเป็นความมั่งคั่งไม่เกี่ยวกับความร่ำรวยเห็นไหมซับซ้อนอยู่สองคำเนี้ยพอไปอ่านโรเบิร์ตคิยาซากินะครับพ่อรวยสอนลูกพูดเรื่องนี้ไว้นะนั้นบางคนโฟกัสความร่ำรวยก็ได้ความร่ำรวยครับแล้วก็จนต่อมาอันนี้ปานว่ามันเหมือนเป็นโจทย์ที่คนไทยส่วนใหญ่น่าจะไม่เคยถามตัวเองทุกคนน่ะจะบอกตัวเองว่าทุกคนจะบอกกับตัวเองทุกวันที่1และวันที่16ทำไมรู้ว่าขอให้ถูกขอให้รวยแต่ว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราถูกแบบเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเลขชุดเลยเอา10ใบอย่างเงี้ย60ล้านแล้วเราจะเอาเงินไปทำอะไรเราไม่เคยคิดผ่านจุดตรงนั้นเลยว่าเพราะอันนี้มันจะพอได้60ล้านมาแล้วเราจะมาทำให้มันมั่งคั่งไงซึ่งคำว่ามั่งคั่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แอบสแตรกมากๆใช่มันแล้วอันนี้คือเป็นโจทย์จริงๆแล้วว่าคือไอพอได้60ล้านมาแล้วอันนั้นยังไม่ใช่โจทย์จริงนะโจทย์จริงก็คือว่าคุณจะทำยังไงให้คุณรู้สึกว่าคุณได้60ล้านเนี่ยตลอดไปก็ได้ในมุมมองนี้คือก่อนไปสู่ความมั่งคั่งเนี่ยแน่นอนทุกคนต้องผ่านประสบการณ์ที่จะรวยก่อนถูกไหมแต่พอคนไปติดกับดักแห่งความรวยเคยได้ยินไหมกับดักแห่งความรวยคือตัวเองจะรวยพอรวยเสร็จปั๊บไม่รู้จะไปต่อยังไงก็ใช้ในทรัพย์สินที่มีก็หยุดเลิกทำนู่นทำนี่เลิกคิดอะไรที่จะสร้างทรัพย์สินละเริ่มใช้หนี้สินละเริ่มเปลี่ยนเงินให้กลายเป็นหนี้สินเช่นมีเงินจำนวนมากมายซื้อบ้านซื้อรถซื้อนู่นซื้อนี่ก็กลายเป็นหนี้สินหมดเลยบ้านเนี่ยในมุมมองคิโยซากิเนี่ยตัวบทคิโยซากิว่าบ้านที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยแปลว่าหนี้สินเช่นบ้านเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายต้องจ่ายออกเงินจากกระเป๋าออกตลอดเวลาเรียกว่าหนี้สินเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าบ้านนั้นเป็นที่มาของค่าเช่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่าทรัพย์สินเนี่ยในมุมมองของมั่งคั่งคือต้องเปลี่ยนเงินให้กลายเป็นทรัพย์สินเพราะทรัพย์สินน่ะจะสร้างกระแสเงินสดใส่เข้ามาตลอดเวลาโดยที่เงินทำงานเพื่อเงินให้เงินทำงานเพื่อเราไม่ใช่เราทำงานเพื่อเงินเนี่ยซับซ้อนอยู่เดี๋ยวค่อยมีโอกาสจะมาพูดโรเบิร์ตที่อยากจะกินทั้งรอบเนี่ยเอาละเอียดละเอียดนะครับผมได้อ่านมา3รอบแล้วแล้วก็แต่ละรอบก็ผมทำสรุปไว้นะเดี๋ยวหลังคลิปนี้จะเปิด
อะไรบางอย่างให้พี่เปิ้ลกับต้องตามดูจะไม่เปิดให้เพื่อนๆดูอยากรู้ต้องติดต่อหลังไหนพี่ไรก็ผมทำสรุปไปทั้งเล่มแล้วเราทำเป็นประโยคสั้นๆที่อ่านเข้าใจในมุมมองผมเองนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะมาจบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อกันใหม่ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันจะเข้ากับบรรยากาศในการมาเล่าให้ฟังไหมว่าแต่ละเรื่องเป็นยังไงแล้วหัวใจของมันก็คือพูดอะไรก็ถูกหมดแล้วครับคราวนี้ผมตั้งชื่อว่าฟิลหรือแปลว่าสภาวะมันก็เกี่ยวกับที่เราพูดไหมเกี่ยวเกี่ยวคือพูดอะไรก็ถูกหมดแล้วครับเพราะเราสามารถพูดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันได้ความสามารถของมนุษย์ทุกคนคือพูดยังไงให้มันเกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงได้หมดเชื่อมโยงนั่นเป็นความสามารถนี่คือการฝึกฝนของเรานะฝึกฝนที่จะพูดในเรื่องที่เหมือนที่เพื่อนบอกมันจะเกี่ยวหรือเปล่าเกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้แต่พูดก่อนว่าเกี่ยวเดี๋ยวเรามันจะพูดแล้วมันเกี่ยวข้องกับมันเองนะครับโอเค สุดท้ายรายการมีใครจะเติมเสริมอะไรไหมครับก็หนังสือ Think Go Rich ก็สนุกสนุกดีนะครับใช่แล้วก็มีความรู้มากมายในนั้นครับครับมี13บทนะฮะหลักๆคือ13บทแล้วก็แต่ละบทก็บางคนเข้าใจอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้จริงๆแล้วขอสารภาพคือได้อ่านเหมือนกันนะแต่ก็ยังอ่านไม่จบตั้งเป้าหมายในการอ่านตั้งเป้าหมายผมตั้งเป้าหมายคือผมจะเรียนรู้อะไรที่นำมาใช้ในชีวิตผมนี่คือเป้าหมายแล้วผมจึงหาอะไรพวกนี้อ่านนะครับระหว่างทางอาจจะอ่านเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างนะผมก็จะไม่อ่านตะพึดตะพือจนจบผมอ่านหนังสือช้ามากครับเพราะว่าเวลาอ่านปั๊บผมต้องมาพิมพ์แบบเนี้ยเนี่ยแต่ที่สำคัญเนี่ยคือจากที่ได้นะจากที่ได้จากพี่ไลออนเนี่ยก็คือมันได้อะไรจากในเนื้อหาตรงนั้นแล้วมันแตกอะไรออกมาอีกแล้วก็อย่างที่ตะกี้อ่ะที่บอกว่าความยากที่จะเชื่อว่าตนเองสามารถคิดแล้วรวยเป็นเพราะนิสัยในการคิดอยู่กับความยากไรทุกยากคืออันนี้คือเวลาเราอ่านผ่านๆเราอ่านปุ๊บ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 แต่สิ่งที่ได้เนี่ยก็คือระหว่างบรรทัดที่ว่ามันความหมายที่มันแตกต่างจากตรงนี้มันคืออะไรแล้วมันลงลึกได้อีกนอกจากแค่อ่านเฉยๆนอกจากความรู้แล้วอ่ะมันยังมีแบบลึกลงไปความเข้าใจอะไรเงี้ยได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ชอบเวลาที่พี่อ่านแล้วพี่ตกลึกแล้วพี่มาเล่าให้ฟังใช่ แล้วก็ฝึกเป็นเพราะอะไรเพราะเราก็เป็นแบบนั้นแหละนะเราก็ชอบในแบบนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราก็เป็นแบบนั้นนะอย่างพี่ใหม่บอกว่าถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้สิ่งนั้นมันสำเร็จแน่นอนครับอย่างนี้ครับแต่นะที่นี่หมายก็มีความเชื่อที่เข้มแข็งมากๆนะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้วิธีเรามองอะไรพวกนี้เหมือนกับเราสมมติว่านั่งรถยนต์ทัศนจรเนี่ยครับพี่ถ้าเรามองผ่านไปฟึบไม่มีอะไรก็ผ่านๆแต่ถ้ามองเสาไฟหลักกิโลต้นไม้ไม่ได้ลงรายละเอียดโอ้ภูเขานี่มันงดงามให้ทุ่งนาที่มันสวยงามแบบไหนสร้างความประทับใจอะไรก็ลงลึกลงไปลึกไปไม่ใช่เห็นอ๋อทุ่งนาภูเขาอันนั้นเป็นการอ่านแบบผ่านแต่พอลงลึกปุ๊บโอ้ทุ่งนามีข้าวมีนกด้วยอะไรเงี้ยมันก็ลงเข้าไปในรายละเอียดดูองค์ประกอบสีมันใช่โอ้มันเป็นสีแบบโมโนโทนไหมมันมีสีแบบโทนร้อนโทนเย็นอะไรเงี้ยแค่ภาพเดียวเนี่ยมาโอ้มันอธิบายอะไรได้เยอะมากอย่างประโยคเดียวเนี่ยจริงๆผมอ่านช้ามากเพราะว่าอ่านแล้วเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจมันว่าอย่างไรเราเนี่ยจะเข้าใจว่าอย่างไรไม่ใช่หนังสือเขียนว่ายังไงหรือเขาพูดว่ายังไงเราเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้ว่ายังไงเนี่ยผมจึงอยู่กับตัวพวกนี้นานมากใช่แล้วแกะได้ที่ชอบก็คือมาปุ๊บแล้วก็เอาไปใช้ได้เอาไปปรับใช้ได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์มากๆไลฟ์ที่ไลออนชอบอันนี้อาจจะเป็นเรื่องไร้สาระนะแต่ว่าซึ่งสำหรับพี่ไลออนก็จะพูดมันนี่เลยอย่างที่เราพูดว่าเป็นคำว่าเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างล่าสุดปานไปก็ YouTube แหละเรื่อยๆไร้สาระของปานแต่คือเมืองไทยเราเป็นมนุษย์ขึ้นมาสักพักแล้วใช่ไหมฮะเราก็เจอสัตว์เยอะแยะมากมายใช่ไหมแต่ว่าเมืองไทยดันไปพบเจอแบบเฮ้ยแมงมุมสายพันธุ์ใหม่ซึ่งทุกคนแล้วมันหน้าตาคล้ายกับญาติมันมากเลยซึ่งเราก็แบบแต่ว่าอันนี้มันคือใหม่เลยเพราะฉะนั้นประเด็นของปางก็คือว่าแม้แต่ในเมืองไทยในที่ที่เราอยู่หรือว่าบ้านที่เราอยู่
ถ้าเกิดเรามองเหมือนที่ชิปเปิ้ลมองถ้ามองผ่านๆมันก็ผ่านๆเราก็จะไม่เห็นมันมุมตัวนั้นแต่บางครั้งอ่ะมันมีอะไรใหม่ๆอยู่ในที่ที่เรามีอยู่แล้วนั่นแหละอันนี้มันก็คือแบบคือจริงๆเมืองไทยยังมีสัตว์อะไรที่ยังไม่เจออีกเยอะมันก็คืออะไรที่จะสำเร็จอ่ะมันยังอยู่ในเมืองไทยอีกเยอะเราไม่ต้องไปคิดบางครั้งเราคิดของเราเยอะไปซึ่งไม่ผิดแต่ว่าลองมามองใกล้ๆดูบางครั้งมันก็มีโอกาสเยี่ยมเลยมองความเป็นไปได้นะมันมีโอกาสและความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็พอสมควรนะโอ้หนึ่งชั่วโมงกว่านะแล้วพูดไปเรื่อยก็พูดได้เป็นวันนะครับเพราะว่ามันเยอะนะเพราะว่าการตีความการขยายความมันสนุกครับนะผมแถมให้นิดหน่อยนะเติมเวลาให้นิดหน่อยเราอนาคตอาจจะชวนกันนะใครสนใจนะครับเราดูหนังกันดีเลยแล้วก็เมื่อกี้มาเล่าให้พี่เลยเอาให้ฟังไงเราได้อะไรจากการดูหนังจะบอกว่าเมื่อเช้าไปราชาโยคะมาค่ะกับน้องปานแล้วก็ที่ศูนย์เขาเปิดหนังมหาภารตะให้ดูแล้วแบบปกติเราดูหนังแล้วก็ดูเฉยๆแต่ว่าเขาลงมันมีอะไรที่ได้จากหนังอะไรเงี้ยแล้วมันสนุกขนาดอันนี้มันไม่ใช่การดูมันเป็นการ analyze กันเลยแล้วมันไม่ใช่ analyze คนเดียวนะเป็น group analyze เลยที่มี mind map มีอะไรกันแบบตั้งแต่ก่อนดูหนังเลยว่าต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนอะไรเงี้ยสนุกครับก็เป็นมุมมองหลากหลายนะครับพอดีผมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสดูหนัง matrix ค่ะนะ matrix ตอนนี้ก็มี4ภาคนะครับภาคล่าสุดเนี่ยก็สนุกมากเลยพอดีได้ยินจากตอนที่ตูนเขาสอนหนังสือนะแล้วสอนหนังสือนิสิตบอกว่าเคยดูหนังเรื่องแมทริกไหมมันมีปรัชญาอะไรเยอะแยะในนั้นเลยนะซึ่งก่อนหน้านี้ผมดูหนังแมทริกก็ดูสนุกเพลิดเพลินโอ้โหวิ่งวันอะไรเงี้ยนะดูความสนุกของมันอ่ะแต่พอตูนบอกว่ามันมีปรัชญาเลยนั้นมันมีคำว่าปรัชญาอะไรเออมันชวนนะฮะผมก็เลยช่วงที่ตูนไปญี่ปุ่นตอนนี้ผมก็มีเวลาผมก็นั่งดูช้ามากครับหนังจริงๆมัน2ชั่วโมงผมดูไปเกือบ5ชั่วโมงครับเพราะว่าดูไปปั๊บพอสไว้ก่อนแปลว่าอะไรวะแปลว่าอะไรในคำนี้มันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยตึ้งๆเหมือนดูหนังเรื่องเดียวใช้เวลา5ชั่วโมงครับในการดูพี่ๆอันเนี้ยรู้สึกว่าอาทิตย์ละครั้งเนี่ยมันจะน้อยไปละมันมีแบบเออเรื่องน่าคุยอะไรอีกเยอะนะผมก็เก็บเป็นทรัพยากรครับเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันเนี่ยผมทำไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็เอาไว้มีเวลาแล้วก็ค่อยมาแบ่งปันกันมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตอันสักพักหนึ่งก่อนให้สภาวะของโควิดมันปลอดภัยสำหรับทุกคนนะเราค่อยเจอกันออนไซต์กันบ้างนะครับสดๆกันบ้างที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะครับ FC พี่ไลออนเตรียมพร้อมนะฮะเรามาแบ่งปันกันครับช่วยกันเติบโตทางความคิดนะครับอันนี้เกริ่นๆไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีบางส่วนก็จะอะไรนะไปช่วยกันระดมความคิดพี่ใหม่แสดงความคิดนะจัดทริป3วัน2คืนแลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะพี่ไลออนพี่เปิ้ลโอเคซื้อครับไอเดียนี้ซื้อนะเดี๋ยวจัดไปไหนดีนะ3วัน2คืน3วัน2คืนนะครับเสาร์อาทิตย์นะไปวันศุกร์แล้วกลับวันอาทิตย์กลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวหาเวลากันครับเอาโฟกัสกรุ๊ปก่อนนะฮะกลุ่มเล็กๆกันก่อนนะฮะนั่งรถกันไปสัก1รถตู้อะไรหรือว่าไปหาพี่ใหม่ไงพอทุกทีพี่ใหม่ขึ้นมากรุงเทพเนี่ยนี้เราไปหาพี่ใหม่ว่าอาจจะไปต่างจังหวัดกันนะฮะอะไรแบบนี้นะครับก็คือสภาวะของการไปท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ได้สภาวะอย่างหนึ่งนะครับไปเปลี่ยนฟิวนะสภาวะแวดล้อมได้รับพลังงานแน่นอนนะครับโอเคขอบคุณพี่ใหม่ครับมีไอเดียจัดทริป3วัน2คืนโอเคนะฮะเดี๋ยวเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเดี๋ยวว่ากันนะผมอยากจะแลกเปลี่ยนกันนะฮะนะครับอ๋อโอเคป่ะได้เลยค่ะยินดีต้อนรับเย้เต็มไปเที่ยวแล้วจองไว้นะครับใครสนใจไปหาดใหญ่นะครับที่ใหม่อยู่หาดใหญ่นะครับไปหาที่นั่นคุยกันนะหรือคนใกล้ๆแถวนั้นก็ได้นะครับแต่เราไปโฟกัสกรุ๊ปเฉพาะเพื่อนของเราก่อนนะครับคนที่ไม่ใช่เพื่อนเราอาจจะเอาไว้ทีหลังนะครับหรือใครอยากจะเป็นเพื่อนของเราก็สมัครเป็นเพื่อนเราได้โอเควันนี้ก็พอสมควรนะแล้วก็
ได้การแลกเปลี่ยนความรู้ได้มุมมองหลากหลายนะครับส่วนฟังแล้วได้อะไรไม่เกี่ยวกับเรานะครับเกี่ยวกับคนฟังเองนะครับได้หรือไม่ได้อะไรเกี่ยวกับคนฟังเองไม่เกี่ยวกับเราเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันก่อนนะครับขอบคุณมากและสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ